ข้างานมาก่อนเลยครับเริ่มที่จุดแรกผมอันนี้คือจุดลงทะเบียนนะฮะก็ให้น้องๆครับผมที่เข้ามาอัพได้ลงทะเบียนว่าจะมีอะไรให้เล่นบ้างครับพี่ก็จะบอกว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรในบูธของเราบ้างครับผมแล้วก็จะมีเป็นใบนี่ครับผมเป็นใบเหมือนเป็นกุญแจครับผมที่ว่าถ้าเก็บครบกุญแจสามารถแลกของรางวัลได้นั่นเองครับผมมีอะไรบ้างครับของรางวัลเนี่ยของรางวัลก็จะมีไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาผมพวงกุญแจหรือว่าไม่ได้เป็น power bank นี่ครับผมมีแจกทุกอย่างครับผมก็แวะมาดูได้ครับผมตามผมมาครับผมอย่างที่บอกครับว่าเราจะมีทั้งหมด4กุญแจของเราผมอันนี้ก็จะเริ่มที่ห้องแรกก่อนเลยครับผมกุญแจแรกคือเป็นเหมือนความรู้ของวิทยาลัยคณะเรานั่นเองครับผมก็จะเป็นบูธที่บอกว่าคณะของเราเรียนประมาณไหนครับมีหลักสูตรประมาณไหนนั่นเองครับผมเข้ามาก็จะมีอาจารย์ขอให้ความรู้อยู่นั่นเองครับผมนี่ก็ตัวอย่างว่าน้องๆเขาทำกิจกรรมกันนะผมก็มีรุ่นพี่ที่คอยว่าแจกของรางวัลแล้วก็พูดว่าวิทยาลัยเรียนประมาณไหนนั่นเองครับผมครับผมก็นี่ครับมีกิจกรรมให้น้องๆได้ลองดูว่าหลักสูตรเรียนประมาณไหนสนใจเรียนก็สามารถมาได้นั่นเองครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่าพาไปจุดต่อไปกันนะผมตามผมครับตามผมครับตามผมครับเดี๋ยวเราข้ามไปตรงนู้นก่อนดีกว่าพี่ข้ามตรงนู้นก่อนเลยอันนี้เป็นอีกจุดเด่นของเราว่าวันนี้วิทยาลัยของเราว่ามีอะไรมาขายบ้างครับผมอันนี้ครับอย่างแรกเลยครับเป็นบูธที่2ครับต่อจากกุญแจแรกของเราผมอันนี้คือกุญแจที่2ครับผมซึ่งกุญแจนี้ก็คือกุญแจของ VR ครับผมน้องคนไหนแบบที่อยากเล่น VR ว่ากล้องหรือแว่น VR เนี่ยเล่นประมาณไหนก็จะมีบอกครับว่าเขาทำอะไรได้ผมแล้วมีเกมให้เล่นนะไม่ว่าจะเป็นเกมวิ่งเกมโซนิกครับผมสามารถวิ่งแข่งได้ครับผมหรือว่าจะเป็นเกม Attack on Titan นั่นเองครับผม Attack on Titan ครับว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นนะผมให้ฆ่ายักษ์นั่นเองครับผมว่ายักษ์ของเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างครับแล้วก็เป็นเกมที่พี่ๆของเราพัฒนาขึ้นมาเองนั่นเองครับผมโอเคนะผ่านไปอีกบูธนึงครับได้2ตัวนี้เราได้2กุญแจละเรามี2ปั๊มนะครับผมไปปั๊มที่3นะครับผมนี่ครับอยู่ทางนี้เลยปั๊มนี้นั่นเองครับผมอันนี้เป็นเกี่ยวกับด้านของ AI ครับผมหรือว่าการทํา3มิติครับผมคือถ้าเราเอารูปของเราเนี่ยให้น้องถ่ายรูปครับผมแล้วก็เอารูปของน้องเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นรูป3มิติมาเลยครับได้ครับผมให้รถพี่ก็ลองครับเรามาดูครับว่าวิชาของเราเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเป็น3มิติครับผมนี่เป็นไงเป็นอีกหนึ่งการทำเกมของเราผมซึ่งอันนี้ก็เอาไว้ทำเกมได้นั่นเองนะฮะอันนี้อาจจะใช้เวลาสักครู่นะผมในการประมวลผลมันขึ้นมานั่นเองนะฮะต้องรอสักครู่นึงอันนี้ก็เป็นน้องๆครับที่มาเล่นกิจกรรมไว้ครับน้องชื่ออะไรครับเนี่ยน้องชื่อสมศรีครับสมศรีสมศรีน้องสมศรีครับนี่น้องสีเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นสามารถแบบให้ยิ้มได้ใช่ไหมเราคงก็จะยิ้มน้องยิ้มนะครับยิ้มยิ้มได้ครับกระพริบตาปริ้งปริ้งเห็นไหมเราสามารถเล่นได้ครับจุ๊บจุ๊บได้ด้วยครับผมเท่มากอันนี้ก็รอดูครับผมว่าของพี่ชาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนผมลองดูกันก่อนครับรอแป๊บนึงนั่นเองฮะต้องใช้เวลาสักครู่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการออกแบบและการพัฒนาเกมของเราผมว่าการทำเกมเนี่ยมีทั้งสอนทั้งหลายหลักสูตรแล้วครับการทำตัวละครการปั้นตัวละครผมหรือว่าการทำเนื้อเรื่องเกมต่างๆก็ได้ครับผมใช่ครับการเขียนโค้ดเกมก็ได้ครับผมคือสอนครบทุกอย่างของการทำเกมนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง 100% เลยครับผมก็วันนี้ก็น้องๆมาร่วมกิจกรรมกันเยอะเนาะพี่โก้เนาะก็ครับผมนี่มาดูพี่ชานั้นโน่นนี่เป็นไงเป็นไงพี่ชาสามมิติด้วยยิ้มไปยิ้มไปพี่ชายิ้มไปพี่ชายิ้มไปด้วยนี่พิบตาพิบพิบพิบแหมเฮ้ยอันนี้เจอสาวอันนี้พี่ชายเจอสาวผมเจอสาวเจอสาวต้องแซวหน่อยเจอสาวพี่วิ่งใส่เร็วอ้าวพี่ใจเย็นประมาณนี้ผมสำหรับบุญนี้ครับผมโอเคครับผมไปบุญต่อไปน้องๆทำอะไรกันครับตรงนั้นนี่อันนี้เป็นอีบุญนึงที่สำคัญของเรามากพี่อย่างแรกต้องขอบคุณการีน่าครับผมเป็นค่ายเกมชื่อดังของไทยครับที่มาเป็นร่วมส่วนหนึ่งของเราวันนี้ครับผมบูธนี้เป็นบูธแข่งเกมครับผมเราจะให้น้องๆครับจัดทีมมาก็มาแข่งเกมกับน้องๆกันเองครับผมเดี๋ยวเราสัมภาษณ์น้องหน่อยว่าขอสัมภาษณ์นะครับผมเป็นไงผมรู้สึกไงวันนี้ที่มาแข่งเกมที่นี่ครับตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นดีคิดว่าชนะไหมไม่รู้ครับเฮ้ยการีน่าฝั่งบูธนี่มั่นใจดีชนะแน่นอนชนะแน่นอนแล้วผมไว้มาดูว่าน้องเขาชนะกันจริงๆหรือเปล่าผมก็อันนี้เขาให้น้องๆมาแข่งเกมนะครับเป็นน้องๆจากนักเรียนมาแข่งกันเองครับผมแล้วก็ใครชนะก็จะมีของรางวัลจากการีน่าให้ครับผม
ประมาณนี้ครับผมวันนี้โอ้โหน้องๆนี่คือรอแข่งกันเต็มแล้วผมก็สูงแน่นอนครับผมประมาณนี้ไปครับตอนนี้เราได้กัน3แต้มแล้วพี่มาดูกันว่าแต้มสุดท้ายของเราคืออะไรนะฮะครับตอนนี้ก็กลับมาที่เดิมอีกครั้งครับผมแต่ว่าคนละฝั่งกันนะพี่ห้องจะดูอลังการนี่ห้องนี้ดูครับมีความแบบจักรวาลหน่อยๆครับผมนี่คือห้องอีสปอร์ตของแอนของเราวิทยาลัยแอนนั่นเองครับผมมาดูว่าอันนี้เขาทำอะไรกันบ้างครับเราจะให้น้องๆเนี่ยหาจัดทีมมาเหมือนกันครับแข่งแต่ว่าไม่ได้แข่งกันเองนะครับอันนี้ให้แข่งกับรุ่นพี่ของวิทยาลัยเราให้แข่งกับเป็นโปรเพลเยอร์ของโปรลีกของ ROV ผมเป็นแข่งชื่อดังนั่นเองผมให้มาแข่งด้วยนั่นเองครับผมนี่คือน้องๆเขามารอแข่งกันนะผมนี่มีทีมน้องๆกับทีมรุ่นพี่ครับที่แข่งกันวันนี้ครับแล้วก็แข่งวันนี้ไม่ได้แข่งแค่เกมเดียวไม่ใช่แค่ ROV อย่างเดียวนะพี่เรามีอีกเกมนึงด้วยก็คือ ROV และ League of Legends อันนี้อาจจะเป็นเกมไอโทรศัพท์ที่อาจจะเข้าถึงง่ายประเภทเดียวกันไหมครับเป็นเกมโมบ้าเหมือนกันนะผมเกมประเภทเดียวกันแต่เล่นคนละแพลตฟอร์มก็คือ ROV จะเล่นในโทรศัพท์แต่ว่าถ้า League of Legends จะเล่นในคอมครับผมก็มีห้องคอมให้น้องมาเล่นนะผมนี่เราไปดูห้องคอมกันดีกว่านี่ห้องแอนของเราครับใช่ครับผมอุปกรณ์ของวิทยาลัยเราเนี่ยมีให้ครบทุกอย่างดีกว่านี่วันนี้ก็คือน้องๆเนี่ยมาแข่ง League of Legends กันได้ครับผมประมาณนี้ครับผมก็น้องๆคนไหนที่อยากแข่งอยากรู้ว่ารุ่นพี่มหาลัยเราเนี่ยแข่งประมาณไหนก็มาแข่งกันได้นี่คือห้องคอมของเราประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ก็ได้อีก1แต้มก็ได้4แต้มครบพอดีพอได้แต้มครบปุ๊บเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นของเราจุดแรกครับผมมาทําอะไรครับเพื่อกลับไปแลกของรางวัลนั่นเองครับผมเฮ้ยระหว่างทางผมเจออะไรอ่ะพี่ผมเจอคนแต่งคอสเพลย์อ่ะดูนี่เรามาสัมภาษณ์เค้าหน่อยครับดีกว่าครับว่าวันนี้เค้ารู้สึกยังไงครับผมนี่วันนี้แต่งเป็นตัวอะไรครับอ๋อแต่งเป็นอีเวอร์ลินครับ KDA อีเวอร์ลินจากเกมจากเกมอะไรครับจากเกม League of Legends ครับเป็นไงวันนี้น้องๆน่ารักไหมสุดๆสุดๆเลยวันนี้ตัวเองสวยสุดไหมก็ยังไม่เท่ากับน้องที่เข้ามาใหม่แล้วกันเลยสุดยอดครับผมขอบคุณมากครับผมป่ะประมาณนี้นะครับผมเราเนี่ยเราได้สีแต้มแล้วเราไปแลกของรางวัลกันดีกว่าครับผมดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะฮะอันนี้เรากลับนี่เรากลับมาที่ห้องแรกกันอีกครั้งครับผมกลับมาจุดเริ่มต้นของเรากันอีกครั้งครับผมอันนี้พอเราไปทำภารกิจต่างๆมาได้ครบเก็บกุญแจครบทั้ง4อันแล้วเนี่ยแล้วก็มาแลกของรางวัลกับรุ่นพี่ของเรานั่นเองผมก็ได้เป็นของรางวัลต่างๆมากมายอ่ะพี่เอาไปแลกเลยอันนี้คือเราแต้มสมมติว่าครบสมมติครบแล้วครับอ้าวนี่ขอแลกของรางวัลหน่อยครับนี่ไปได้กิจกรรมมาครบแล้วสมมติว่าครบสมมติว่าครบอันนี้มีอะไรแจกมั้งครับเดี๋ยวพี่ชันแม่เรานี่นี่ได้พี่เป็นแฟนนี่ต้องเอ้ยโอ้ยประมาณนี้ครับพี่อ่าวิทยาลัยเราแล้วขอบคุณพี่ๆจากแอนมากนะครับก็สำหรับคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการเล่นเกมนะครับหรือว่าเขียนโค้ดโปรแกรมการเล่นเกมผลิตภาพขึ้นมานะครับให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับต้องเชิญที่วิทยาลัย Creative and Entertainment เลยนะครับก็ตื่นเต้นเขินพี่เขาก็สายแล้วก็ขอบคุณนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนสนใจก็มาที่นี่ได้เลยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบายขอบคุณน้องชาญมากนะครับแล้วก็น้องอัลลาบะ9ทั้ง2คนนี้เป็น MC DPU เช่นเดียวกันคือโปรโมทเยอะมากโปรโมทเยอะมากเพราะเด็กเราดีค่ะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้าพูดถึงแอนเนี่ยครับโดดเด่นที่สุดเลยคือหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกมนะครับถ้าพูดถึงเกมที่ออนไลน์ที่หลายคนชอบกันตอนนี้ที่ฮิตก็คือ ROV แล้วก็ PUBG ไฟแชร์เล่นเกมอะไรบ้างครับไม่เล่นเลยค่ะเล่นไม่เป็นเอาเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีเล่นค่ะแต่งตัวตุ๊กตาได้บ้างเกมงูเกมงูเล่นค่ะตะลุยอวกาศเล่นค่ะแต่ว่าเกมแบบ ROV อะไรอย่างเงี้ยคือเล่นไม่เป็นครับเอาละครับจบไปกับวิทยาลัยแอนนะครับนั่นคือ
บรรยากาศภายในงานนะครับต่อไปเราจะไปกันอีกหนึ่งวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยยอดฮิตเลยทีเดียวนะครับกับวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินนะครับถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาด้านหน้ามหาวิทยาลัยนะครับก็จะเห็นเครื่องบินลำใหญ่ๆใช่ค่ะซึ่งเขามีชื่อด้วยนะคะชื่ออะไรครับน้องเชียงใหม่เจ้าน้องเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินจริงนะครับซึ่งเราได้นำมาให้นักศึกษาได้ศึกษาจากเครื่องบินจริงๆเลยใช่ค่ะนะครับดังนั้นช่วงนี้เราคงจะต้องไปรับทราบข้อมูลนะเกี่ยวกับวิทยาลัยแคทกันก่อนนะครับกับท่านคณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินครับดร.วัฒนามานนท์ครับครับและตอนนี้เราอยู่กับท่านคณบดีวิทยาลัยแคทครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอยากทราบว่าทางแคทมีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินของเรานะครับจะมีหลักสูตร2หลักสูตรนะครับซึ่งเราจัดทำหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นที่จะให้ผู้ที่เรียนเนี่ยออกไปทำงานในอุตสาหกรรมการบินนะครับอยู่ที่ความประสงค์ของเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือว่าคนที่สนใจอยากจะไปทำงานทางด้านภาคบริการนะครับเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพนักงานต้อนรับภาคพื้นนะครับพนักงานสายการบินพนักงานประจำบริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศต่างๆเนี่ยเขาควรที่จะเลือกเรียนในสาขาแรกก็คือสาขาธุรกิจการบินนะครับสาขานี้จะเรียนเป็นภาษาไทยและก็ในการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้เขาไปทำงานในอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอุตสาหกรรมการบินนะครับอันนี้คือสาขาที่หนึ่งสาขาที่สองเนี่ยสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะไปทำงานทางด้านรักษาความปลอดภัยหรือนิรภัยการบินเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าการบินเนี่ยเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเพราะงั้นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร2ภาษานะครับภาษาไทยกับอังกฤษผู้ที่สนใจตั้งต้นอยากจะไปเป็นนักบินมาหลักสูตรนี้เลยครับอยากจะเป็นพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศไปเป็นพนักงานอำนวยการบินไปเป็นเจ้าหน้าที่นิรภัยการบินไปเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนิรภัยการบินหรือ Aviation Safety เนี่ยหลักสูตรนี้เหมาะที่สุดเนื่องจากว่าถ้าหากว่าคนไหนที่อยากจะต่อยอดไปเป็นนักบินพาณิชย์เราก็จะสนับสนุนส่งเสริมให้ไปเรียนเป็นนักบินพาณิชย์เพราะว่าหลักสูตรนี้จะมีหลักสูตรที่เราเรียกว่านักบินส่วนบุคคลหรือ private pilot license อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่านักศึกษาของเรานี่อยากจะไปต่อยอดเป็นนักบินพาณิชย์ก็มาหลักสูตรนี้เลยครับหลักสูตรนี้ก็คือสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบินวิชาเอกการจัดการอำนวยการบินเรียน2ภาษาครับไทยอังกฤษครับครับได้เรียกว่าการประกอบอาชีพก็เป็นไปตามที่ท่านคณบดีได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วในงาน Open House ครับที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทางแคทได้จัดเตรียมกิจกรรมอะไรไว้ให้น้องได้สัมผัสบ้างครับในวัน Open House นะครับทางวิทยาลัยเองเนี่ยก็ได้เตรียมกิจกรรมต่างๆไว้มากมายโดยจะมุ่งเน้นเพื่อจะให้นักเรียนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยมีประสบการณ์ตรงกับการทำงานด้านการบินเราจัดกิจกรรมแรกคือกิจกรรมที่น้องๆผู้หญิงผู้ชายเนี่ยสนใจมากก็คือเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเราจะจัดกิจกรรมให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกปฏิบัติการให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินจริงนะครับเราใช้เครื่องบิน Airbus 300 600ซึ่งเป็นเครื่องบินจริงที่จะให้น้องๆมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากคนไหนที่ต้องการอยากจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการควบคุมการจราจรทางอากาศเราเปิดเซตอีกมากมายเช่นนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะฝึกพับเครื่องบินกระดาษเราก็จะมีกิจกรรมให้ทํานะครับหรือใครที่สนใจอยากจะฝึกทำประกอบหรือบินเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุเราก็จะมีกิจกรรมนี้เสริมเข้าด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะมีเครื่องฝึกบินจำลองนะครับเป็นเครื่องบินเซสนา172สำหรับให้นักเรียนที่สนใจอยากเป็นนักบินเนี่ยมาฝึกบินจำลองกับของเราที่วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินนะครับครับกิจกรรมน่าสนใจมากเลยนะครับน้องๆที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมสามารถไปได้ที่ไหนครับอาจารย์วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินตั้งอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับอาคารที่มีหลังคาสีเขียวๆแล้วมีเครื่องบินลำใหญ่ๆอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าจะมาจาก
มหาวิทยาลัยนะฮะตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับเรายินดีต้อนรับนะครับอยากจะให้น้องๆที่สนใจอยากจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของวิชาชีพเฉพาะด้านการบินนะครับไปเริ่มกับเราที่วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินครับครับไปเยี่ยมชมกันได้เยอะๆนะครับที่แคทครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับครับสวัสดีครับเอาละครับพอฟังแล้วอยากจะไปชมบรรยากาศกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในงาน Open House นะครับของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะพี่เบนพร้อมที่จะบินมาหรือยังฮะพร้อมแล้วค่ะตอนนี้ติดปีกแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะบินไปกับน้องโฟน้องโฟนี้อาจจะเป็นแอร์โฮสเตสในอนาคตก็ได้ใช่ค่ะซึ่งวิทยาลัยแคทของเรานะคะวันนี้เนี่ยเขามาในทีมEmergency Evacuation นั่นเองนะคะหรือว่าเกมอพยพหาทางรอดจากสไลด์บนเครื่องบินค่ะเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับน้องโฟของเรากันได้เลยค่ะที่วิทยาลัยแคทค่ะเชิญค่ะไปพร้อมนะครับ Airline City นะครับ5 4 3 2 1โอเคไปเลยครับเอาละค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่จุดที่3ของเราแล้วนะคือ Airline City นะคะหรือวิทยาลัยการพัฒนาฝึกอบรมด้านการบินนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเรามีตัวแทนจากวิทยาลัยฝึกอบรมด้านการบินนะคะนั่นคือพี่เตยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เตยจะพาเราแนะนำไฮไลท์พิเศษใช่ไหมคะบอกเลยว่าเด็ดมากคณะของเราเนี่ยมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะอย่างแรกคือที่เห็นกันไปเมื่อกี้นี้ก็คือการสไลด์เพื่ออพยพนั่นเองนะคะอันนี้จะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะพี่เตยก็คือมันจะเป็นการอพยพทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำค่ะก็คือในส่วนของนี้จะเป็นทางบกนะคะถ้าเป็นทางน้ำก็คือจะอยู่ในน้ำเลยสไลด์เมื่อเครื่องแบบเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรประมาณนี้โอเคค่ะในจุดต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยดีกว่านะคะบนเครื่องตอนนี้ก็จะเป็นด้านการบินนะคะเดี๋ยวเราตามมาเลยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรากำลังจะพาทุกคนนะคะไปขึ้นเครื่องนะคะที่จะบอกว่าโอ้ยสัมผัสจริงนะคะกับวิทยาลัยการพัฒนาฝึกอบรมด้านการบินนะคะในส่วนนี้จะเป็นของลาวช์นะคะในการต้อนรับน้องๆ นะคะเดี๋ยวเชิญขึ้นด้านบนเลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปทัวร์ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนสัมผัสไปโลกอนาคตกันค่ะพี่เตยวันนี้กับนิวแล้วก็กวักวิ่งนะคะกับตากับทีมอะไรเขาทีมปีนี้ The Future Survivor นะคะไปกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอันนี้น้องๆก็กำลังฟังการอบรมก่อนที่จะลงสไลด์นั่นเองนะคะเวลาเราจะทำอะไรเราก็มีการอบรมใช่ต้องอบรมก่อนค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุในส่วนถัดไปเลยค่ะในส่วนถัดไปนี่เป็นส่วนของเป็นอินไฟค่ะเป็นบนเครื่องเป็นการเกี่ยวกับการต้อนรับอะไรแบบนี้ที่ทำให้เราได้ขึ้นเครื่องจริงสัมผัสจริงเลยใช่ไหมคะเป็นแอร์สวยๆโอ้ยได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนนะคะมาถึงแล้วตรงจุดนี้เป็นอะไรคะพี่เตยด้านนี้ตรงจุดนี้จะเป็นเช็คอินค่ะแล้วก็ออกที่อยู่ในสนามบินใช่ไหมคะที่เราจะเห็นอยู่ใช่ใช่อันนี้จะเป็นออกตั๋วเครื่องออกตั๋วจริงๆแล้วเราจะได้เรียนกันใช่เราไปดูด้านในดีกว่าอันนี้ก็จะมีการสแกนนะคะเหมือนเราได้มาสัมผัสกับสนามบินจริงๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเด็กอยู่ในเครื่องบินมากมายเลยนะคะขอโทษนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะน้องๆกำลังจะขึ้นเครื่องให้ไปปิดอ้ามาเลยมาเลยอะไรครับนะถึงเราอยู่หลังนั้นอันนี้คือท่านอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นิรันดร์สวัสดีครับวันนี้อาจารย์มีเทคนิคอะไรในการสอนน้องๆนะคะสิ่งที่เราอยากจะให้ความรู้แก่น้องๆครับก็คือว่า
ประพฤติการในการเดินทางครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากก็คือว่าวิธีการที่จะเอาตัวรอดในกรณีเครื่องบินเนี่ยมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับเราอยากให้นักศึกษาเนี่ยเมื่อมาเยี่ยมชมเราแล้วอย่างน้อยก็ได้ความรู้กลับตัวติดตัวกลับไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งเพราะโดยความจริงแล้วเนี่ยผู้โดยสารมักจะนั่งคุยกันหรือไม่ก็หลับหรือไม่ก็นั่งเล่นโซเชียลมีเดียนะครับเราก็เลยอยากให้เขาเนี่ยได้รับความรู้นี้กลับไปนะครับก็สิ่งที่เราต้องการแค่นี้แล้วที่สำคัญก็คือใหญ่เข้ามาเรียนกับเราครับสำคัญที่สุดเลยคือใครอยากสัมผัสกับเครื่องบินจริงนะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเราเนี่ยค่ะใช่เดี๋ยวเราพาเข้าไปชมข้างในเลยค่ะเดี๋ยวน้องเชิญเลยครับมาครับตามมาเลยครับนี่เราเรียกว่าบ่อนี่ที่ข้างหน้าเลยไปตอนนี้นะคะก็จะเหมือนเครื่องบินจริงๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีผู้โดยสารนะคะนั่งเครื่องอยู่ตรงนี้เลยนะคะตามมานี่เลยค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นการต้อนรับบนเครื่องบินนะคะก็จะมีพี่ๆใส่ชุดสูทสวยๆจำลองว่าแบบเป็นแอร์แล้วก็การทำเดโมเนี่ยค่ะก็จะมีการคาดเข็มขัดหน้ากากออกซิเจนแล้วก็ชูชีพค่ะค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้อาจารย์จะมีเทคนิคในการบอกสอนน้องยังไงอ๋อวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตให้น้องๆได้รู้ถึงการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบินค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในอุตสาหกรรมการบินเรานั้นเราจะโฟกัสถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งค่ะวันนี้ก็เลยจะมาสอนเรื่องนี้เวลาถ้าเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะปฏิบัติจริงใช่ค่ะสาธิตให้น้องได้ดูด้วยนะคะที่จริงการเรียนการสอนที่นี่คือเราเน้นการฝึกปฏิบัติจริงอยู่แล้วกับอุปกรณ์จริงที่เรามีอยู่ในวันนี้น้องๆมาแล้วเราก็อยากจะให้น้องได้ความรู้ตรงนี้ด้วยแล้วก็สาธิตให้ทุกคนได้รู้ด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยค่ะตอนนี้เปิดประตูแล้วนะคะคือการลงนะคะพอเราจะลงเครื่องนะคะเราก็จะมีการลงนะคะจอดรถก็เราจะลงแบบสวยๆจอดรถเฉยจอดเครื่องบินค่ะลูกไปค่ะไปจุดไหนคะพี่เตยเดี๋ยวเราจะไปดูตึก16กันดีกว่าใครที่อยากเป็นแบบว่ากัปตันใดๆก็จะแบบว่าได้ฝึกจริงๆของเราคือแบบว่าเพิ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆตึกที่เห็นนี่ก็คือยังสร้างไม่เสร็จเลยอันนี้คือตึกอะไรคะที่กำลังสร้างเป็นซิมูเลเตอร์ค่ะเซตหน้าใช่แต่ข้างในตึก16เนี่ยจะมีให้เห็นก่อนนี่เราก็จะไปเลยใช่เราจะไปดูซิมูเลเตอร์กันได้ข่าวว่าอันนี้เป็นที่2ของที่เขาตั้งใช่ไหมคะที่มหาลัยใช่ใช่เลิศมากบอกเลยว่าอย่าพลาดแล้วก็จะมีในส่วนของ Air Traffic Controller ด้วยซึ่งน่าจะบอกไปไม่ทันใช่เดี๋ยวเรามาดูซิมูเลเตอร์ดีกว่าได้ค่ะเพราะมันเป็นของใหม่ของเราใช่นี่ดูพี่ๆเขาต้อนรับแล้วตอนนี้คือแบบว่าพร้อมมากสวัสดีค่ะดูซิมูเลเตอร์กันสวัสดีค่ะแนะนำหน่อยแนะนำซิมูเลเตอร์ของเราที่กลางว่าครับจะเรียนการสอนที่ไหนบ้างก็ของเราเนี่ยกำลังที่จะสร้างไฟซิมูเลเตอร์ซึ่งอยู่เป็นตึกด้านหลังนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่จะแนะนำเกี่ยวกับการบินเบื้องต้นของการเป็นนักบินนะครับซึ่งเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในเลยครับเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องๆก่อนค่ะว่าน้องมีความรู้สึกยังไงนะคะอันนี้น้องๆเขาก็ได้สัมผัสจริงนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยนะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาไอ้นี่สัมภาษณ์ที่นี่ค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วเราไปคณะไหนบ้างแล้วไปบริหารธุรกิจค่ะแล้วก็แพทย์แล้วเราสนใจคณะไหนไปที่ดูไว้ก็มีคณะนี้เพราะว่าอะไรคะได้มีการปฏิบัติจริงใช่ไหมคะและที่สำคัญนะคะตอนนี้นะคะก็ยังไงนะคะพี่เตยขาOkay. อยู่ในลืมก็ยังไงนะคะก็ยังมีวันที่13ก็คือวันพรุ่งนี้วันเนาะใช่คณะของเราเนี่ยต้อนรับน้องๆทุกๆคนเลยถ้าใครสนใจเนี่ยอย่าลืมแวะมานะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะขอบคุณพี่เตยนะคะที่พาเราชมไฮไลท์สุดพิเศษในวันนี้นะคะสำหรับใครนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะก็อย่าลืมมาตอนนี้เวลาก็ยังหันนะคะมาที่การบินนะคะของเรานะครับค่ะแล้วตอนนี้ก็ขอส่งหน้าที่ต่อให้พี่ไฟแช็กเลยค่ะ
ขอบคุณน้องโฟของเราด้วยนะคะตอนแรกภาพตัดไปที่วิทยาลัยแคทนะครับเห็นสไลเดอร์อยากจะเห็นน้องโฟสไลเดอร์ลงมาจังเลยแต่น้องโฟไม่สไลเดอร์ลงถ้างั้นฝากทีมงานนะฮะช่วยอัดคลิปน้องโฟสไลเดอร์ลงมาให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะโพสไปทาง IG ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับอย่าลืม follow กันนะครับ DPU_DNA ครับใช่ค่ะแล้วจะบอกว่าวิทยาลัยแคทเนี่ยเขายังไม่ได้มีความสนุกแค่นั้นนะคะเขายังมีแบบเกมเต้นทะลุมิตินะคะแล้วก็มีเกมอพยพมากมายจากการสไลด์บนเครื่องบินเลยค่ะใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่เราสัญจรผ่านทางเครื่องบินนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินในขณะที่เราอยู่บนท้องฟ้าครับเราจะเอาตัวรอดอย่างไรนะครับนั่นก็ดังนั้นก็คือเป็นสิ่งสำคัญนะฮะในการที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนเครื่องบินนะครับรวมถึงการเป็นแอร์โฮสเตสต่างๆเนี่ยอย่างที่เราเคยขึ้นเครื่องบินกันนะเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีท่าทางประกอบมากมายเลยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ด้วยค่ะแล้วก็มีวิธีการสาธิตด้วยนะคะว่าถ้าเราอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเราจะทำหน้าเราจะต้องทำยังไงบ้างต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าต้องรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินยังไงเนี่ยทางวิทยาลัยแคทเขาก็จะสอนน้องๆหมดเลยค่ะเอาละครับช่วงนี้เราก็ยังมีอีกหนึ่งวิทยาลัยนะฮะซึ่งจะให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอย่างที่บอกว่า DBU ของเรานะครับขึ้นชื่อในการที่มีนักศึกษาจีนอยู่เป็นจำนวนมากถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นแล้วเราก็มีวิทยาลัยนานาชาติจีนนะครับซึ่งน้องๆที่มีทักษะความสามารถทางด้านภาษาจีนก็สามารถมาศึกษาข้อมูลในคณะนี้ได้นะครับใช่ค่ะช่วงนี้เราไปพบกับท่านคณบดีครับได้ค่ะอาจารย์โหยนะคะคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ DPUIC ค่ะพร้อมแล้วไปพบกับท่านได้เลยค่ะครับและตอนนี้เราอยู่กับท่านคณบดีวิทยาลัย CAC ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับอยากทราบว่าทาง CAC ตอนนี้มีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับตอนนี้วิทยาลัยนานาชาติจีนเราได้เปิดสอนธุรกิจระหว่างประเทศการเงินและการบัญชีท่องเที่ยวแล้วกับศิลปะการโอแปดครับครับแต่ละหลักสูตรมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับตอนนี้กระแสจริงมาค่อนข้างแรงครับตอนนี้สำหรับนักศึกษาชาวไทยเราได้เปิดสอนธุรกิจระหว่างประเทศท่องเที่ยวการเงินและการบัญชีศิลปะการโอแปดแล้วอย่างเช่นธุรกิจระหว่างประเทศตอนนี้เราจะสร้าง active learning อย่างเช่นตอนนี้ปัจจุบันเมืองไทยพูดถึงว่า change education ของเราก็จะได้จาก active learning ให้นักศึกษาทุกคนได้สัมผัส business model ของในเมืองจีนครับและสำหรับน้องๆคนไทยที่เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติจีนสามารถไปจบไปสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างครับอาจารย์ครับตอนนี้นักศึกษาน้องๆคนไทยที่เรียนที่เราตอนนี้เขามีโอกาสทำงานกับบริษัทจีนหรือบริษัทในไทยไปเปิดตลาดที่จริงค่อนข้างเยอะมากครับอย่างเช่นบริษัทนำสินค้าเข้ามาในไทยกับส่งนำสินค้าส่งเข้าในประเทศจริงแล้วเขาต้องการเจ้าหน้าที่แล้วทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วอีกอันนึงก็คือพูดถึงว่ามีบริษัท multinational อย่างเช่นหัวเว่ยจงซิงต่างๆเขาก็ต้องการนักศึกษาชาวไทยแล้วเข้าใจวัฒนธรรมจริงแล้วพูดภาษาจีนได้แล้วร่วมงานกับเขาด้วยครับและในงาน Open House ในปีนี้ครับทางวิทยาลัยนานาชาติจีนได้เตรียมกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้สัมผัสบ้างครับครับปีนี้เพราะว่าเรามี4หลักสูตรแล้วมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะอย่างเช่นธุรกิจระหว่างประเทศเราก็จะได้จาก business model canvas ให้นักศึกษาลงเล่นดูแล้วตอนนี้ปัจจุบันเรา all resource แล้วเปลี่ยนเป็นธุรกิจจริงๆเป็นไงบ้างเราก็ได้จากหลายขั้นตอนอย่างเช่นท่องเที่ยวเราก็จะมีtourist planning ให้นักศึกษาลงเล่นดูเอ๊ะแล้วคนจริงมาถึงเมืองไทยแล้วเขาจะเที่ยวยังไงบ้างแล้วอะไรเป็นน่าสนใจแล้วอย่างเช่นศิลปกรรมออกแบบเราก็จะมีวัฒนธรรมอย่างเช่นเล่นดนตรีในจีนแล้วชงชาวิธีการชงชาของจีนเป็นไงบ้างแล้วอันนี้ก็คือเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติจีนครับและที่สำคัญก็คือน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมก็จะได้พบกับพี่ๆชาวจีนด้วยใช่ไหมครับครับตอนนี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตตอนนี้มีจำนวนนักศึกษาจีนอยู่ในไทยก็คือมากที่สุดในประเทศไทยแล้วเชื่อว่าอันนี้เราจะเป็นเยาวราชเล็กๆอยู่ในเมืองไทยแล้วเราจะสร้างบรรยากาศจริงๆเมืองจริงให้นักศึกษาคนไทยแล้วได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วความรู้แล้วกิจกรรมสนุกสนานให้นักศึกษาทั้งหมดเลยครับน่าสนุกมากเลยนะครับแล้วน้องๆที่อยากจะร่วมกิจกรรมสามารถไปได้ที่ไหนครับครับตอนนี้ปีนี้เรา Open House เราได้ตั้งโพสต์อยู่ที่แต่อาคาร5ชั้น1กับอาคาร4ชั้น4ด้วยครับ
เราจะยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวไทยทุกคนมาร่วมกิจกรรมกับเราครับครับและมาร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยนานาชาติจีนกันเยอะๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับขอบคุณครับก็จบกันไปแล้วนะคะกับสัมภาษณ์ของคณบดีนะคะอาจารย์โหยนั่นเองค่ะใช่แล้วครับและช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้ส่งต่อไปที่น้องชาญของเราชาญคนเดิมคือตอนนี้เนี่ยกำลังแอบคิดอยู่ว่าน้องชาญเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเจอพี่ๆนักศึกษาชาวจีนจีนแท้ๆเลยนะจะพูดรู้เรื่องไหมคะเออพี่ชาญเนี่ยจะพูดกับพี่ๆนักศึกษาชาวจีนอย่างไรบ้างใช่ค่ะอยากดูไหมอยากดูค่ะงั้นเราไปพบกับน้องชาญกันดีกว่าค่ะที่วิทยาลัยนานาชาติจีนครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ขยับมาจากวิทยาลัย Creative Design and Entertainment นะครับตอนนี้โหเห็นแบบว่าวัฒนธรรมจีนอย่างเงี้ยคือจะให้เป็นแบบฝรั่งเศสก็คงไม่ใช่นะครับสงสัยเข้าไปดูกันดีกว่าบรรยากาศนี้ให้กินอายแบบอยู่จีนมากเลยนะครับสวัสดีครับอยากสอบถามว่าตรงนี้คืออะไรครับสวัสดีครับอันนี้คือวิทยาลัยนานาชาติจีนอาเซียนค่ะก็คือแบบคือเรียนจีนล้วนเลยเหรอครับหรือว่ายังไงบ้างพวกหลักสูตรอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะหลักสูตรเป็นเรียนจีนล้วนเลยแล้วก็มีทั้งหมด4สาขาค่ะการท่องเที่ยวและการโรงแรมบริหารธุรกิจระหว่างประเทศแล้วก็การออกแบบค่ะแฟชั่นดีไซน์แล้วก็แล้วก็国际贸易国际贸易说了艺术设计对呀艺术还有金融说了还有什么สรุปคืออะไรครับปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนค่ะและคนไทยอย่างเราเนี่ยไปเรียนได้ไหมครับเรียนได้ค่ะก็แค่แบบมีพื้นฐานในด้านภาษาจีนบ้างประมาณ HSK 4ค่ะ HSK ก็คือการสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ4ค่ะก็มาที่นี่ก็จะได้พัฒนาการที่แบบเร็วขึ้นค่ะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยทั้งห้องเป็นคนจีนหมดเลยอาจารย์ก็เป็นคนจีนค่ะก็คือได้ใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันจริงๆค่ะคือนอกจากจะได้ภาษาแล้วก็ยังได้คอนเนคชันเป็นเพื่อนคนจีนด้วยใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ค่าเทอมประมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับค่าเทอมอยู่ที่ 43,750 บาทครับก็ไม่แพงเลยนะครับก็คือสามารถอันนี้เป็นคนจีนเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับมาจากที่ไหนครับมาจากกวางตงแต้เจียวครับอยากรู้ความรู้สึกที่มาเรียนที่เมืองไทยครับเพราะว่าเมืองไทยก็สนุกดีกว่านะไม่ได้เดี๋ยวก็กรุงไทยนะคนไทยทุกคนก็ประมาณใจดีนะแล้วก็พ่อแม่บอกว่าอยู่เมืองไทยสบายดีกว่านะแล้วก็ต้องรู้หลายภาษานะเดี๋ยวก็ต้องอย่างนี้ใช่มีพี่สาวอีกคนนึงอยู่มอธุรกิจที่นี่เรียนนะครับเดี๋ยวบอกว่าเขาบอกว่าโรงเรียนงานนี้ดีเดี๋ยวก็พ่อแม่บอกว่าโอเคออกมาแล้วครับเขาบอกว่าก็ที่ไทยเนี่ยคือแบบสังคมดีและได้ฝึกภาษาและคอลเลกชันด้วยนะแล้วอย่างเงี้ยสาวๆไทยเป็นไงบ้างครับชาวไทยเยอะมากเลยเยอะๆน่ารักไหมครับน่ารักมากครับแล้วอย่างนี้น่ารักไหมครับก็น่ารักครับเคยไปแล้วข้างหลังนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้มีเป็นชาบูหม่าล่าไปชมได้ไหมครับสวัสดีครับตรงนี้มีอะไรครับมีอะไรรู้จักไหมชาบูหม่าล่าหม่าล่าชาบูปกติเรากินชาบูปกติเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินหม่าล่าชาบูทั่วไปอาหารนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของประเทศจีนคือไปไหนก็มีทุกที่เลยถ้าสนใจก็แวะมาที่บูธนี้แค่เช็คอินกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กของเราไม่เสียเงินเลยครับไม่เสียเลยให้เลยวันนี้ยกมาให้ชิมฟรีเลยแล้วอาจารย์มาที่บ้านทําไงเนี่ยแอบมองพิธีกรเป็นน้ำลายไหลอ่ะลองให้ชิมดูซิเป็นยังไงบ้างวางก่อนเลยนะเอาวางเลยอ่ะเดี๋ยวถือให้ก็ได้นะเดี๋ยวถือให้ก็ได้เสพสถานส่วนไม่ใ
ช่ยังไม่ถึงยังไม่ชิมอร่อยไหมอร่อยมากเลยอ่ะยังไม่ได้กินเอาละครับอร่อยอร่อยอย่าเพิ่งอร่อยเข้าปากอ่ะสอนก่อนหนึ่งคำหนึ่งคำภาษาจีนพูดว่าพูดว่าอะไรบ้างยังถามนี่มุกปะเนี่ยภาษาจีนพูดว่าห่าวชื่อห่าวชื่ออ่ะแล้วเสียงห่าวชื่อห่าวชื่อแน่นอนอร่อยอร่อยร้อนนึกว่าจะอร่อยมาถึงได้แล้วร้อนอร่อยครับอร่อยคือข้าวชื่อข้าวชื่อค่ะถ้าสมมติว่าใครผ่านมานะคะอย่าลืมมาแวะกดเช็คอินที่นี่แล้วก็กดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กของคณะเราด้วยวิธีอะไรนานาชาติจีนยินดีต้อนรับทุกคนค่ะแล้วอย่างน่ารักเนี่ยต้องพูดว่าไงครับเขออ้ายจะบอกใครเขออ้ายได้ปะบอกใครเนี่ยเขออ้ายแล้วบอกเขาขอแล้วอาจารย์ไม่เขออ้ายเหรอคะเขออ้ายแต่น้อยกว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้ไปเลยไล่ขอบคุณครับสำหรับคนไหนนะครับที่อยากกินอาหารอร่อยอร่อยนะครับอะไรนะชาบูหม่าล่าแบบว่าถ้าใครยังไม่ตื่นนะมากินเนี่ยคือตื่นเลยต้องมาลองครับวันนี้ก็ฝากไว้ครับวิทยาลัยนานาชาติจีนครับบ๊ายบายค่ะก็สำหรับภาพบรรยากาศเมื่อกี้นะคะก็เรียกได้ว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะโอ้โหบอกเลยว่าพี่น้องชาวจีนหลายคนนี่คือพูดไทยได้ชัดถ้อยชัดคำมากใช่ค่ะน้องชาของเราก็คุยรู้เรื่องนั่นเองนะคะพูดชัดกว่าน้องชาอีกใช่ค่ะ เอาละครับช่วงนี้น้องไฟแช็กได้ข่าวว่าเราจะมีหนูฟินอีกแล้วค่ะหนุ่มหล่อเอางี้ว่าถามเคยดูช่อง7มั้ยเคยค่ะช่อง7นี่ยังถือว่าเป็นช่องที่เขาเรียกว่าได้เรตติ้งทั่วประเทศเนี่ยสูงมากที่สุดในประเทศนะครับคุมทุกจังหวัดเลยนะครับถ้าเกิดใครที่เคยดูภาพยนตร์มีละครค่ะเรื่องตะกุดโทนก็อาจจะพบเจอกับพระเอกคนนี้และรู้หรือเปล่าว่าพระเอกคนนี้เนี่ยเรียนอยู่ที่ DPU ไม่รู้ก็ต้องรู้วันนี้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพี่คงต้องไปแล้วได้ค่ะยินดีมากค่ะเชิญดูไม่ดีใจเลยนะครับไม่ดีใจเลยค่ะปกติมากงั้นเชิญเขาเลยดีกว่าได้ค่ะงั้นเราไปพบกับเข้มหัสวีได้เลยค่ะเชิญครับเชิญน้องเข้มครับพี่ไปแล้วเชิญใช่ค่ะไม่อยู่ด้วยกันก่อนเลยครับโอเคเชิญนั่งเลยค่ะครับมาแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเข้มหัสวีนะครับก็เป็นนักแสดงจากช่อง7 HD ครับค่ะแล้วตอนนี้เข้มเรียนอยู่คณะอะไรสาขาอะไรคะนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ครับนิเทศภาพยนตร์แล้วการที่เข้ามาเรียนที่นี่เนี่ยบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างดีครับเหมือนกลับบ้านกลับบ้านเหรอเหมือนกลับบ้านมาทีก็อบอุ่นทีครับโชคดีแล้วทำไมเข้มถึงเลือกเรียนสาขาภาพยนตร์คะชอบด้วยครับชอบงานเบื้องหลังชอบการถ่ายทำการตัดต่ออะไรต่างๆในเรื่องของในส่วนของทางภาพชอบแบ็คกราวด์ชอบอะไรอยู่แล้วครับก็เลยมันง่ายกับตัวเองก็เลยเลือกที่มันไปกับเราได้ง่ายๆจะดีกว่าแล้วเข้ามาเรียนเนี่ยเราต้องถ่ายละครไปด้วยแบ่งเวลาเรียนยังไงบ้างคะแบ่งส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเกิดเรามีถ่ายบ่ายเราก็จะลงช่วงเช้าถ้าเกิดมีถ่ายช่วงเช้าก็จะมาลงช่วงบ่ายสะดวกช่วงไหนมาช่วงนั้นใช่ครับส่วนใหญ่จะตามงานจากเพื่อนมากกว่าถ้าเกิดเราไม่บางอาทิตย์ที่มันต้องถ่ายแบบติดกันอัดกันหลายๆวันอย่างเงี้ยครับก็จะตามงานจากเพื่อนส่งอาจารย์ก็เรียกได้ว่ามีเพื่อนดีแล้วก็เจอเพื่อนดีด้วยถูกไหมคะใช่ครับถือว่าโชคดีมากๆเลยงั้นอยากให้เข้มเนี่ยฝากถึงน้องๆที่อยากมาเรียน DPU หรือว่าเชิญชวนน้องๆเข้ามาเรียน DPU หน่อยค่ะต้องมาครับ DPUผมจะบอกว่าเราจะมาหามิตรภาพมาหาประสบการณ์แล้วก็ในสายการเรียนต่างๆเนี่ยเราได้ใช้แน่นอนนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนน้องๆที่กำลังมองหามหาลัยที่ครบนะครับผม DPU จะตอบโจทย์คุณได้ดีมากนะครับผมแล้วก็มาเป็นพี่น้องกันนะครับใช่ค่ะเป็นครอบครัว DPU ด้วยกันนะคะงั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเซลฟี่หน่อยได้ไหมคะได้ครับ ค่ะพี่บอกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะเราก็เซลฟี่เห็นกันในไลฟ์ไปเลยนะคะงั้นเราเชิญพี่เบนมาอยู่ด้วยกันเลยไหม
โอเคค่ะงั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณเข้มมากๆนะคะไหนฝากผลงานหน่อยได้ไหมคะตอนนี้นะครับก็กำลังถ่ายทำอยู่มี2เรื่องนะครับมีโซเวรีกับตะวันอับดาวนะครับผมคาดว่าเร็วๆนี้ก็จะได้รับชมกันนะครับผม2เรื่องนี้ก็จะแตกต่างกันสนุกเหมือนกันเลยครับอยากให้เราติดตามชมกันครับโอเคค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณเข้มมากๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเราเชิญพี่เบนของเรากลับมาครับพี่นั่งเก้าอี้เดินมานะครับพี่ไม่ได้ยืนนะเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณน้องเข้มมากเลยโอ้โหคือออร่ามากมากมาพูดไลฟ์เมื่อสักครู่นี้คือมีแฟนคลับนะมาถ่ายรูปอยู่ด้านหน้าเวทีเลยใช่ค่ะนี่เห็นไหมแฟนคลับยังถ่ายอยู่ด้านล่างเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพระเอกนะที่เขาเรียกว่าเป็นขวัญใจต้องใช้คำว่าเป็นขวัญใจแม่ยกล่ะถูกต้องค่ะซึ่งตอนนี้นะมาแรงมากๆจริงๆนะคะครับเพราะว่าช่อง7เนี่ยคือต้องพึ่งตรงว่าเป็นช่องที่ยังมีคนดูอยู่ทั่วประเทศเลยนะเรตติ้งสูงสุดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณน้องเข้มหัสวีมากนะที่ได้มาพูดคุยกับน้องๆนะครับแล้วก็ใครที่เดินไปเดินมาเนี่ยก็อาจจะเจอพี่เข้มนะพี่เข้มยังอยู่ในส่วนของคณะด้วยใช่ดูไลฟ์สดอยู่เนี่ยน้องๆก็สามารถมาหาพี่เข้มได้เลยนะคะตอนนี้นะคะครับมีอีกหนึ่งหนุ่มใช่ไหมใช่แล้วล่ะค่ะอีกหนึ่งหนุ่มพี่นนท์จะสัมภาษณ์หรือว่าให้หนูสัมภาษณ์คะพี่ว่าให้หนูสัมภาษณ์ดีกว่าเพราะว่าพี่นักศึกษาท่านต่อไปเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่ามีผลงานทางด้านวงการบันเทิงด้วยเนี่ยเขาเป็นผู้ชายพี่ต้องให้หนูสัมภาษณ์ไงสัมภาษณ์แทนน้องๆนักเรียนหญิงอีกหลายๆคนนะครับเชิญเขาเลยไหมเชิญเขาเลยดีกว่าค่ะงั้นขอเชิญพี่กันของเรานะคะหรือว่าพี่กันเดอะเฟสนั่นเองค่ะเมื่อพี่กันมาฉันก็จะลาไปก่อนก็ต้องไปนะคะเชิญครับเชิญครับน้องกันสวัสดีครับสวัสดีผิดด้านค่ะกันเล่นมุกก็เป็นนะคะไหนแนะนำตัวหน่อยค่ะกันสวัสดีครับผมกันนครินทร์ครับแค่นี้เลยครับผมกำลังเรียนอยู่ชั้นไหนปีไหนสาขาอะไรคณะอะไรคะตอนนี้เรียนปี2ครับค่ะคณะนิเทศศาสตร์ครับสาขาภาพยนตร์ดิจิตอลครับเหมือนเข้มเมื่อกี้เลยถูกไหมคะใช่ครับทำไมถึงเลือกเรียนสาขาภาพยนตร์คะกันด้วยส่วนตัวเรานะเป็นคนชอบดูภาพยนตร์อยู่แล้วครับแล้วก็เราอยู่เบื้องหน้ามาตลอดครับก็เลยอยากลองดูเบื้องหลังบ้างครับอยากลองทำงานเบื้องหลังใช่ครับและอย่างมันเราเป็นผู้ชายเราชอบลุยๆอยู่แล้วครับก็คือแบบเวลาไปออกกองอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ครับใช่ครับแล้วบรรยากาศเนี่ยเวลาเข้ามาเรียนเนี่ยรู้สึกไงบ้างคะกันบรรยากาศในมหาลัยใช่ไหมก็ดีครับอบอุ่นดีครับก็พี่ๆครูก็น่ารักทุกคนครับแล้วก็แม่บ้านด้วยครับก็น่ารักครับผมแล้วก็อีกอย่างครับก็อาหารที่โรงอาหารครับแซ่บอีหลีครับผมแซ่บอีหลีเลยนะคะไหนลองแนะนำสักเมนูได้ไหมที่กันกินแล้วติดใจเนี่ยส่วนมากอย่างผมนี่ก็กำลังถ้าชอบจริงครับก็เป็นคนชอบกินส้มตำครับซึ่งใน DPU ของเราก็มีนั่นเองนะคะแล้วถ้าพูดถึงเพื่อนล่ะคะกันเพื่อนที่นี่เป็นยังไงบ้างเพื่อนที่นี่ก็ดีครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่เราทำงานกันหรือเวลาเรียนกันเราก็จะปรึกษากันติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาครับซึ่งกันก็คือจะต้องแบบทำงานข้างนอกด้วยเรียนไปด้วยถูกไหมใช่ครับซึ่งก็จะตามงานจากเพื่อนเอาครับแล้วไหนลองฝากอะไรถึงน้องๆที่อยากเข้ามาเรียนได้ไหมคะก็สำหรับมหาลัยนี้ครับก็มีทุกคณะทุกสาขานะสามารถตอบโจทย์น้องๆได้แล้วหลังจบไปก็สามารถมีงานทำอย่างแน่นอนครับก็กันก็จะหยุดนี้ทั้งวันไหมคะบ่าย2มีงานต่อครับอ๋อโอเคก็น้องๆคนไหนนะคะที่อยากเจอพี่กันก็ต้องรีบมาตอนนี้เลยนะคะพี่กันจะอยู่ถึงแค่บ่าย2เท่านั้นกันจะอยู่ตรงคณะนิเทศศาสตร์ใช่ไหมใช่ครับตรงนิเทศศาสตร์เลยครับอยู่ตรงตึกด้านหลังนะคะคณะนิเทศศาสตร์นะคะใครที่อยากเจอพี่กันเนี่ยก็สามารถแวะมาหาพี่กันได้นะคะตอนนี้มีผลงานอะไรฝากไหมคะมีครับตอนนี้นะครับวันนี้เลยครับทางช่องแอปพลิเคชัน VTV นะครับเวลา2ทุ่มนะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องค่อยฮักเจ้าเรารักกันนะครับเป็น EP สุดท้ายนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานนั้นด้วยครับผมก็ติดตามผลงานของกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เลยนะคะนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกันมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะครับผมขอบคุณมากครับบายส่งไมค์ต่อคืนพี่เบนของเรานะน้องกันเราต้องมาเซลฟี่กันเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมเซลฟี่ในไลฟ์ไปเลยนะคะโชว์โชว์โชว์
คือแบบว่าเซลฟี่แล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนเห็นตัวเองสองคนโอ้โหขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับน้องกันแล้วไปเจอกันที่คณะนิเทศศาสตร์นะครับขอบคุณมากนะครับส่วนใหญ่หนุ่มหล่อของมอเราเนี่ยเขาก็จะเรียนแต่ภาคภาพยนตร์เนาะพี่นนท์เนาะอ๋อใช่นะครับแต่จริงๆจะบอกว่าทุกสาขาทุกคณะเนี่ยก็ตอบโจทย์สำหรับแต่ละคนที่ชื่นชอบในแต่ละด้านที่มันไม่เหมือนกันนะคะใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นี้พี่ๆนักศึกษาของเรานะครับก็เป็นพี่เข้มแล้วก็พี่กันเนี่ยก็เรียนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับอีกคณะใกล้เคียงกับคณะนิเทศศาสตร์อีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะแน่นอนครับน้องๆคนไหนเนี่ยที่ชื่นชอบงานทางด้านการออกแบบกราฟิกออกแบบภายในออกแบบแฟชั่นต่างๆเนี่ยนะครับอย่าพลาดครับกับคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับและช่วงนี้ก็จะได้ไปพบกับท่านคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับนั่นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกรอุไรรัตน์ค่ะคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะตอนนี้ท่านก็พร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับท่านได้เลยค่ะครับตอนนี้เราอยู่กับท่านคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับทางคณะศิลปกรรมศาสตร์มีหลักสูตรอะไรที่โดดเด่นบ้างครับอาจารย์ครับก็คณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับก็จะมีอยู่3หลักสูตรด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับอันที่2ก็คือหลักสูตรอินทีเรียดีไซน์หรือว่าตกแต่งภายในอันที่3ก็คือหลักสูตรออกแบบแฟชั่นนะครับแล้วก็ทั้ง3หลักสูตรของเราเนี่ยนะครับถ้าถามว่าโดดเด่นเนี่ยผมว่าก็โดดเด่นทั้ง3หลักสูตรเลยนะครับเอาอันดับแรกก่อนละกันก็คือหลักสูตรแฟชั่นละกันนะหลักสูตรออกแบบแฟชั่นเนี่ยนะครับชื่อเต็มๆก็คือการออกแบบและธุรกิจแฟชั่นซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยครับที่เราผนวกในเรื่องของบิสเนสเข้าไปในเรื่องของแฟชั่นด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยนอกจากจะเรียนเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายแล้วก็จะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นนะครับซึ่งเรื่องของบิสเนสเนี่ยจะผนวกเข้าไปแล้วเด็กนักศึกษาสามารถที่จะทำร้านของตัวเองได้มีแบรนด์ของตัวเองได้นะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยเป็นหลักสูตรซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นการที่ต้องการของตลาดอย่างมากแล้วก็ปัจจุบันนี้เรามีนักศึกษาที่จบออกไปแล้วเนี่ยนอกเหนือจากไปทำงานตามบริษัทเช่นบริษัทโฆษณาต่างๆก็จะสามารถที่จะเขาก็จะสามารถทำงานเป็นของตัวเองได้นะครับคือเป็นฟรีแลนซ์ได้ด้วยแล้วก็อีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรตกแต่งภายในนะครับหลักสูตรตกแต่งภายในเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในซึ่งทางหลักสูตรนี้ในปัจจุบันนี้มีนักศึกษาจากต่างประเทศอย่างเช่นประเทศกัมพูชามาเรียนหลายคนนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าเป็นที่ต้องการของทั้งอาเซียนเลยทีเดียวนะครับหลักสูตรนี้ครับครับทั้ง3หลักสูตรนี้เมื่อจบไปสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างครับอาจารย์ทั้ง3หลักสูตรนะครับถ้าเป็นหลักสูตรแฟชั่นก็สามารถที่เป็นนักออกแบบแฟชั่นได้แล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจของตัวเองได้นะครับออกแบบกราฟิกก็คือกราฟิกดีไซน์นะครับก็สามารถที่จะไปทำงานบริษัทโฆษณาอยากจะเป็นแอนิเมเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นพวกนักออกแบบกราฟิกแล้วก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือเป็นคนที่ทำงานทางด้านฟรีแลนซ์ได้ด้วยนะครับส่วนตกแต่งภายในนะครับตกแต่งภายในก็จะเป็นรับเหมาก่อสร้างก็ได้หรือว่าจะอยู่บริษัทรับตกแต่งภายในได้ด้วยครับผมครับทีนี้ในงาน Open House ปีนี้ครับทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดเตรียมกิจกรรมอะไรไว้ให้น้องๆได้ร่วมสนุกบ้างครับปีนี้นะครับคือทางเราเนี่ยก็ได้เตรียมงานไว้หลายอย่างด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตกแต่งภายในนะครับตอนนี้เราให้ตกแต่งภายในนี้เขาจัดบริเวณงานนะครับที่ตรงบริเวณใต้ตึก12ของคณะศิลปกรรมนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของแผนผังงานแล้วก็มีในเรื่องของการแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาทั้งหมดแล้วก็จะมีในเรื่องของแฟชั่นโชว์นะครับปีนี้เราแฟชั่นโชว์ของเรานี่เราจะจัดในธีมที่เกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลนะครับเราเรียกธีมของปีนี้ว่าดิจิตอลสตรีทอาร์ตนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิกก็จะมีเกมนะครับก็จะมีเกมให้เล่นคือเป็นเกม VR นะครับประมาณนี้ครับครับน้องๆสายอาร์ตนะครับถ้าสนใจก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับสวัสดีครับWe'll be right back.
ับต้องขอขอบคุณท่านคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นอย่างสูงครับจะเห็นว่าพี่นนท์วับไปวับมาใช่ค่ะพี่นนท์ก็คือวิ่งไวมากไปเวทีนู้นแล้วก็กลับมาไม่จริงๆแล้วคือไปสัมภาษณ์มาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านจะต้องคอยดูแลต้อนรับน้องๆนักเรียนที่มาร่วมชมคณะชมวิทยาลัยกันแอบไปเห็นมาเมื่อเช้าหนูเข้าไปแต่งหน้าเนี่ยท่านมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะรอต้อนรับน้องๆซึ่งจะบอกว่าทางคณะเนี่ยเขาก็มีแฟชั่นโชว์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าเมื่อวานเห็นซ้อมกันมาเนี่ยแบบนางแบบแต่ละคนชุดแต่ละชุดคือน่าสนใจมากๆค่ะน้องๆสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบด้านแฟชั่นอยากเป็นดีไซเนอร์อยากออกแบบเนี่ยน้องๆก็ต้องไปที่คณะศิลปกรรมศาสตร์เลยค่ะใช่แล้วครับและช่วงนี้นะครับเราก็คงจะได้ไปรับชมกับบรรยากาศของคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วว่าจะเตรียมอะไรไว้ให้เราได้รับชมกันบ้างและที่สำคัญนะไฮไลท์ก็คือแฟชั่นโชว์ใช่ค่ะซึ่งจะนำไปโดยน้องโฟคนเดิมของเรานะคะน้องโฟสุดสดใสของเรานะคะแล้วตอนนี้นะคะน้องโฟก็พร้อมอยู่ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับน้องโฟที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เลยค่ะไปเลยครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่จุดที่4ของเราแล้วนะคะนั่นคือคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราจะพาไปดูความสวยความงามนะคะที่มองแล้วนะคะน่าตื่นตาตื่นใจนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามีตัวแทนคุณพี่นะคะที่เป็นสาวสวยนะคะพี่โยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโยวรรณสิริเนตรอุดมนะคะวันนี้พี่โยจะมีเทคนิคพาการทัวร์ชมไฮไลท์สุดพิเศษยังไงของคณะนี้คะก็สำหรับวันนี้นะคะงาน DPU Open House แล้วก็คณะศิลปกรรมของเราเนี่ยมีทั้งแฟชั่นโชว์แต่ว่าจบไปแล้วเมื่อกี้เราก็มีอีกรอบนึงนะคะตอนบ่ายโมงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆแล้วก็เดี๋ยวจะมี VR Interior ก็คือจะเป็นตัว VR ของอินทีเรียนะคะแล้วก็มีบอดี้เพนท์ค่ะมีการออกแบบคาแรคเตอร์แล้วก็มีผลงานนักศึกษานะคะมากมายเลยค่ะแล้วก็จะมีชุดแฟชั่นโชว์ชุดที่นักศึกษาออกแบบนะคะอยู่ด้านนู้นก็เดี๋ยววันนี้โยจะพาไปทัวร์เองได้เลยค่ะแล้วแบบนี้ล่ะคะพี่โยอันนี้เป็นฝีมือของนักศึกษาชั้นปีที่เท่าไหร่คะก็สำหรับ2ชุดนี้นะคะอันนี้เป็นชุดของรุ่นที่ปี4ที่จบไปแล้วค่ะก็เป็นชุดที่สินะคะทำจากผ้าฝ้ายถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดของนักศึกษาเหมือนกันซึ่งเขาก็เอามารีมิกซ์ทำเป็นแฟชั่นโชว์มินิในวันนี้ค่ะก็เดินไปแล้วอันนี้ก็น้องนางแบบ2คนนะคะอันนี้ก็เรียนแฟชั่นเหมือนกันเป็นดาวปีนี้ดาวปีนี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะเที่ยงนะคะใช่ไหมคะมีการชมแฟชั่นโชว์นะคะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ชมนะคะก็มาชมได้นะคะที่ตึกศิลปกรรมศาสตร์ค่ะไปกันบ๊ายบายอันนี้เป็นอะไรก็สำหรับวันนี้นะคะก็พามาจุดแรกอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดของการออกแบบดีไซน์ของเด็กแฟชั่นดีไซน์ก็กว่าจะออกมาเป็นชุดนะคะมันผ่านกระบวนการความคิดเยอะมากแล้วก็การเอาผ้าขาวม้ามาผสมผสานกับแฟชั่นโชว์อะไรประมาณนี้มาออกแบบให้มันดูทันสมัยให้มันดูแบบสนุกสนานมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ประมาณนี้เลยเป็นไอเดียของพี่ๆใช่ไหมที่ทำถ้าใครรักด้านนี้ก็มาที่นี่เลยค่ะศิลปกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซุ้มของสาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่นค่ะก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญอาจารย์นิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มีเทคนิคการออกแบบแฟชั่นในการเรียนคือของเรานะคะจะเน้นหลักสูตรของเราเนี่ยจะเน้นเป็นการออกแบบแล้วก็ธุรกิจแฟชั่นควบคู่กันไปนักศึกษาจะไม่ได้เรียนแค่ออกแบบอย่างเดียวเขาจะรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะจบออกไปเนี่ยไปเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็ทำงานในวงการอุตสาหกรรมได้นะคะทีนี้เนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนนักศึกษาแค่การเป็นผู้ประกอบการแฟชั่นแต่ว่าเราก็จะมีพาร์ทเนอร์นะคะทั้งบริษัทต่างๆนะคะแล้วก็บริษัทที่สนับสนุนทางด้านผ้านะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเครือข่าย7มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศเพื่อที่จะผลักดันแล้วก็สนับสนุนนักศึกษาของเราเนี่ยให้เจริญแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปตามคอนเซ็ปที่บอกว่า the future survivor นะคะเอาตัวรอดเพื่ออนาคตนั่นเองขอบคุณค่ะไปไหนต่อคะพี่โยจุดต่อไปนะคะโยก็จะพาไปดูตัว body paint นะคะก็เดี๋ยวค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะพี่โยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นนักศึกษาเพ้นท์ให้น้องๆนะคะที่มาร่วมงานเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆกันดีกว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับงานในวันนี้ส
สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะการที่เราได้มาทำเพลงอันนี้คะสนุกค่ะที่มหาลัยอื่นไม่มีค่ะแล้วเราไปคณะไหนบ้างแล้วไปการโรงแรมอะค่ะบริหารแล้วก็วิศวะค่ะแล้วก็มาคณะนี้ค่ะแล้วเราอยากเข้าคณะไหนคะเพื่อนๆดูวิศวะกันไว้ค่ะก็อันนี้จะเป็นจุดบอดี้เพนใช่มาไปตรงไหนอีกคะจะบอกว่าสำหรับใครที่มาเรียนที่นี่วาดรูปไม่เป็นนะคะก็คือสามารถเรียนได้เพราะว่าตั้งแต่ปีหนึ่งเขาปรับใช่ปรับพื้นฐานใหม่หมดเลยใช่ค่ะไปค่ะแล้วก็จุดต่อไปนะคะก็จะเป็นดีไซน์คาแรคเตอร์ค่ะอันนี้เขาก็จะใช้ iPad วาดภาพแล้วก็คือสามารถเอารูปให้น้องๆเนี่ยกลับบ้านได้เลยนะให้เราเดินไปทางนั้นกันก็ได้เดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องๆก่อนได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสาวเป็นไงบ้างมาดูคณะนี้ค่ะรู้สึกยังไงเราที่มาเยี่ยมชมวันนี้สนุกเราสนใจคณะไหนไว้คณะนี้ค่ะแต่สาขาการออกแบบมาเล่นกับพี่ค่ะก็นี้จะมีการวาดคาแรคเตอร์ของน้องๆ นะคะแล้วก็ให้น้องๆทดลองวาดเองด้วยใช่ค่ะยังไงก็ยังไงนะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่โยนะคะในวันนี้นะคะที่พาน้องๆ นะคะไปเยี่ยมชมนะคะไฮไลท์สุดพิเศษของงานนี้ยังไงนะคะก็น้องๆคนไหนสนใจนะคะก็มาคณะนี้เลยค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะของมอธุรกิจบัณฑิตค่ะขอส่งหน้าที่ต่อให้พี่เบนแล้วก็พี่ไฟแช็กเลยค่ะค่ะครับขอบคุณน้องโฟนะครับและนั่นก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับค่ะและก็ต้องขอบคุณพี่โยด้วยโอ้โหพี่นี่เอฟซีพี่โยมากเลยชอบเหลือเกินน่ารักถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปนะฮะคลิปที่ว่าอะไรนะเด็กไม่ยอมให้ออกจากลิฟต์ใช่พี่โยเนี่ยคือยอดวิว3ล้านวิวนะคะก็คือพี่โยของเรา3ล้านวิวจากคลิปนี้เลยก็คือมีเด็กคนนึงแหละเขาติดพี่โยนะฮะอยู่ในลิฟต์ก็วาดก็เป็นลูกของอาจารย์ในคณะนั่นแหละค่ะไม่ยอมให้พี่โยออกจากลิฟต์ใช่นะครับเอาล่ะครับแล้วก็ช่วงนี้เราคงจะต้องไปอีก1คณะที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่มีความสนใจทางด้านภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอื่นๆมากมายก็คือภาษาที่2และภาษาที่3นะครับรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดที่จะศึกษากับคณะนี้ครับคณะศิลปศาสตร์นะครับและช่วงนี้เราคงจะได้พบกับท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ครับดร.พงษ์พินโยแมนโกศลค่ะคณบดีคณะศิลปศาสตร์ค่ะก็ตอนนี้นะคะท่านก็พร้อมอยู่แล้วนะคะเราไปพบกับท่านได้เลยค่ะขณะนี้เราอยู่กับท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับอยากทราบว่าคณะศิลปศาสตร์มีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจบ้างครับหลักสูตรของศิลปศาสตร์มีหลายหลักสูตรนะครับที่น่าสนใจหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจครับหลักสูตรที่2ก็คือหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักสูตรที่3คือ English for Business Communication อันนี้เป็นหลักสูตร International นะครับถ้าพูดถึงความโดดเด่นของหลักสูตรเรานะครับเรามีเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติค่อนข้างมากนะอย่างเช่นภาษาจีนเนี่ยเรามีสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลอันนี้ตั้งประจำอยู่ที่ธุรกิจบัณฑิตเลยนะครับเรามีทุนมากมายนะครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับเราส่งนักเรียนไปเรียนโครงการแลกเปลี่ยนนะครับทั้งระยะสั้นแบบ2เดือนนะครับและระยะยาวมากกว่า2เดือนก็มีตั้งแต่1เทอมนะครับ1ปี2ปีมีเยอะแยะมากเลยนะครับที่เป็นโอกาสของนักศึกษาที่สนใจจะเรียนทางด้านภาษาไม่เพียงแต่ภาษาจีนนะครับภาษาอังกฤษเราก็มีเครือข่ายที่เราจะสามารถส่งนักเรียนเราไปเรียนต่อที่ต่างประเทศได้นะครับครับแล้วน้องๆที่จบจากคณะศิลปศาสตร์ครับสามารถทำงานอะไรได้บ้างที่รองรับอนาคตครับธุรกิจการงานนะครับของเด็กที่จบศิลปศาสตร์เนี่ยอย่างกว้างๆเลยนะครับก็คือต้องตอบว่าทำงานได้ทุกอาชีพเลยนะครับที่ใช้ภาษาในการสื่อสารเพราะฉะนั้นการทำงานของนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบศิลปศาสตร์เนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะตกงานเราได้ 100% นะครับที่จบแล้วมีงานทำทุกๆปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ธุรกิจทางด้านภาษาจีนนะครับกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากนักศึกษายังไม่ทันจบก็มีงานทำกันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรียนไปเราก็ทำงานไปได้ด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยเรียนไปแล้วก็ค้าขายนะครับซื้อของจากเมืองจีนนำเข้าของจากเมืองจีนแล้วก็มาขายในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอาชีพนะครับทางด้านของอุตสาหกรรมการบริการ
ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการโรงแรมนะการท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมการบินหลายคนนะครับไปเป็นแอร์โฮสเตสไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับทำอยู่ภาคพื้นก็มีมากมายนะครับคือจะบอกว่าเป็นอาชีพที่กว้างมากนะครับอะไรก็ตามที่ใช้ภาษาเราทำงานได้หมดครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ครับในงาน Open House นะครับทางคณะศิลปศาสตร์ได้มีกิจกรรมอะไรมาให้น้องๆได้สัมผัสบ้างครับกิจกรรมเราส่วนใหญ่เน้นความเป็นสนุกสนานนะครับเป็นความบันเทิงนะครับก็จะมีเกมนะเกมพวก Hunting ทั้งหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนะเช่นจับHunting ที่เป็นจับภาพนะจับผิดภาพนะครับหรือว่าเกมที่เป็น AI เถาเป่าอันนี้ของสาขาภาษาจีนเราก็จะให้นักเรียนนะครับทำตัวเป็น AI เป็นหุ่นยนต์ไปหยิบของหรือเดินตามคำสั่งแต่เป็นคำสั่งภาษาจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็ยังจะมีห้องทดลองเรียนนะครับเป็นห้องเดโมนะครับของห้องเรียนของเราเวลาที่เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติสอนภาษาจีนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะนักเรียนอาจจะเอ๊ะแล้วมันต่างกับที่โรงเรียนไหมเนี่ยเราจะได้มาเห็นกันว่าเวลาที่เราเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันแตกต่างกับที่โรงเรียนเราอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากครับครับแล้วน้องๆที่สนใจอยากจะเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์สามารถไปได้ที่ไหนครับอาจารย์เราจะจัดอยู่ที่ลานของใต้อาคาร6ครับก็ใกล้ๆกับน้ำพุตรงนั้นวิวสวยมากครับเป็นวิวที่สวยอีกที่นึงของมหาวิทยาลัยครับครับอาจารย์มาเยี่ยมชมกันได้นะครับคณะศิลปศาสตร์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับและนั่นก็คือข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์นะครับใช่ค่ะตอนนี้ประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยไม่เล็กน้อยก็ด่วนมากนะครับสำหรับบูธกิจกรรมของวิทยาลัยซีบ้านะครับบริเวณอาคาร1นะครับตอนนี้กำลังจะแจกโทรศัพท์มือถือ Oppo นะครับไปลงทะเบียนที่ซีบ้าร่วมกิจกรรมด่วนเลยนะครับแจกรางวัลบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงแจกมือถือ Oppo ที่ซีบ้าอาคาร1นะครับอย่าลืมอย่าลืมใช่ค่ะงั้นตอนนี้เนี่ยเราไปพบกับพิธีกรภาคสนามของเราเดียวกันดีกว่าค่ะน้องชาญของเรานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องชาญก็พร้อมอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์แล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเขามาในทีมเลดแลงเกจ Help your survive นะครับเกมภาษาพาคุณรอดนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ดูว่าบูธของคณะศิลปศาสตร์นั้นมีอะไรบ้างนะครับแต่อย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่แล้วว่าศิลปศาสตร์นะครับโดดเด่นที่สุดก็คือทางด้านภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาด้านอื่นๆด้วยนะคะใช่แล้วครับซึ่งคณะศิลปศาสตร์นะครับปัจจุบันนี้ก็ได้เปิดสอนทั้งหมด4สาขาวิชาด้วยกันนะครับสาขาแรกก็คือสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจนะครับสาขาภาษาจีนธุรกิจสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจสาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องชาญก็พร้อมอยู่แล้วค่ะเราไปพบกับน้องชาญที่คณะศิลปศาสตร์ได้เลยค่ะสวัสดีครับพบกันตอนเที่ยง5นาทีครับยังไม่ได้กินข้าวกันนะครับสำหรับคนดูคนไหนเนี่ยที่กำลังกินข้าวก็กินให้เยอะๆนะครับจะได้มีแรงทำงานหรือว่ามีแรงมาเดินงานโอเพ่นเฮาส์นะครับสำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้กินนะก็อย่าลืมกินด้วยครับตอนนี้เราอยู่กันที่คณะศิลปศาสตร์นะครับในคณะที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาครับในการสื่อสารครับแต่ว่าที่มอเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าอ้าวสวัสดีครับไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรแล้วก็ที่นี่มีอะไรบ้างครับค่ะพี่ชื่อโตเกียวนะคะอยู่ภาษาอังกฤษธุรกิจปี2ค่ะที่นี่นะคะเป็นคณะของคณะศิลปศาสตร์ค่ะคณะศิลปศาสตร์นะคะก็จะมี3สาขาด้วยกันนะคะก็คือสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจสาขาภาษาจีนธุรกิจแล้วก็สาขานานาชาติค่ะเป็น IBEC ก็คือ International for Business Communication International Program ค่ะคือไอ้ที่มีคำว่าธุรกิจเนี่ยคือมันยังไงครับหรือว่าเราต้องเรียนธุรกิจล้วนหรือว่าแค่เอามาใช้หรือยังไงครับคือการเรียนภาษาเนี่ยครับของคณะเรานะคะก็คือการจะเรียนภาษาด้วยแล้วก็เพื่อที่สามารถทำธุรกิจได้ด้วยค่ะสามารถต่อยอดในธุรกิจได้ด้วยคือเป็นธุรกิจเนี่ยคือเป็นวิชาเพิ่มเข้ามาที่สามารถให้เราต่อยอดในอนาคตได้ใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากภาษาแล้วก็จะมีธุรกิจเพิ่มมาด้วยค่ะแล้วอย่างค่าเทอมประมาณเท่าไหร่ครับค่าเทอมประมาณ30,000กว่าค่ะไม่แพงเลยนะครับสำหรับคนนานาชาติอาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานที่เนี่ยที่นี่มีไหมครับ
ที่นี่สามารถเริ่มเรียนได้เลยค่ะถึงว่าคนจะไม่มีพื้นฐานภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษพอเข้ามาเรียนปุ๊บเขาจะสามารถปูพื้นฐานให้ได้เลยก็คือภาษาจีนเนี่ยก็จะมีเพื่อนคนจีนมีคนจีนที่มาเรียนด้วยเนี่ยเยอะมากซึ่งคนที่เป็นพื้นฐานรับรองว่าเรียนได้แน่นอนค่ะสำหรับตอนนี้คือภาษาที่2กับภาษาที่3เนี่ยคือสำคัญมากเลยนะมากค่ะแฮชแท็กวันนี้เลยนะคะของคณะก็คือภาษาพาเรารอดค่ะน่าสนใจมากเลยครับและวันนี้ที่งานเนี่ยมีงานอะไรให้น้องๆดูบ้างครับค่ะตอนนี้นะคะคณะศิลปศาสตร์ของเราจะมี3สาขาก็คือวันนี้จะมี3บูธนะคะสาขาภาษาอังกฤษของเรานะคะจะเป็นนี่เลยค่ะก็คือว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษคือจะมีต้นคริสต์มาสนะคะและที่นี้ก็จะให้น้องเนี่ยดึงคำถามภาษาอังกฤษออกมาพอน้องออกมาปุ๊บก็จะให้น้องไปตอบคำถามถ้าน้องตอบคำถามไม่ว่าถูกหรือผิดน้องก็จะได้ของรางวัลค่ะขอลองหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะที่โตเกียวถือให้ผมหน่อยกล่องได้ไหมหรือไม่ได้เอาเป็นสีแดงก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำถามภาษาอังกฤษให้น้องนะคะฝึกภาษาอังกฤษซึ่งน้องเขาก็จะได้รางวัลอันนี้ตอบคำถามให้พี่ชาหน่อยค่ะจะโชว์โง่ไหมครับไม่โง่ค่ะตอบผิดตอบถูกได้หมดถือเป็นการเรียนรู้นะคะโชว์อังกฤษหน่อยเร็วขอดูได้เลยครับโอเค What is the path of speed of kindnessเข้าใจไหมคะว่ายังไงก็คือ kindness เนี่ยมีเป็น verb adverb หรือเป็น noun หรือเป็น adjective หรือเป็นอะไรเป็น noun ครับถูกต้องค่ะ kindness พี่ชายก็ถือว่าเก่งมากเลยนะคะอังกฤษไม่ผ่านเหรอย้ายมาเรียนภาษาอังกฤษไหมเอ๊ะแล้วมีแฟนเรียนภาษาอังกฤษได้ไหม kindness ก็คือเป็น noun นะคะพี่ชายตอบถูกค่ะไปไม่โชว์โง่ไม่โชว์โง่อันนี้จะได้ของรางวัลค่ะนี่ตอบถูกจะได้เป็นของรางวัลเนาะได้คือทั้งโต๊ะเลยไม่ใช่เลือกได้เลยว่าอยากได้ไหนตอนนี้คือเมื่อเช้ามีคนมาเยอะมากแต่ของก็ยังเหลืออยู่ค่ะเอาเป็นโอรีโอเอาเลยไหมเอาโอรีโอเนาะโอรีโอหมดแล้วโอ้โหคนมาเยอะมากแล้วคือแบบเราเตรียมของมาเยอะมากตอนนี้ยังเหลืออยู่โอเคแล้วมีอะไรอีกครับตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นสาขาของอีก2สาขานะคะก็คืออินเตอร์เนชั่นแนลก็คือไอเด็กแล้วก็ภาษาจีนค่ะอินเตอร์เชนแนลเขาก็จะมีเกมให้เล่นนะคะเป็นเกมใบ้คำค่ะแล้วก็จะแบบว่าแนะนำสาขาก็คือเป็นนานาชาติอะค่ะซึ่งเรียนกับเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยใช่ตรงนู้นก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นบูธนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบูธของศิลปศาสตร์นะคะสามารถที่จะมาถ่ายรูปได้ซึ่งก็คือจะมีแบบว่าที่คาดผมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้ถ่ายรูปได้เล่นได้ค่ะนี่คือแจกฟรีเลยหรือว่าแค่ถ่ายรูปอันนี้ถ่ายรูปได้มีคนถ่ายรูปให้มุมแบบว่าพื้นหลังสวยมากคือถ่ายรูปแล้วลงได้เลยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเล่นกิจกรรมครบหมดก็จะได้รางวัลถ้าโพสต์แฮชแท็กก็จะได้รางวัลของคณะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเอ๊ะใจคือเห็นพี่ผู้หญิงเนี่ยแต่งชุดอะไรกันครับเนี่ยคือมีโชว์พิเศษอะไรครับอันนี้จะเป็นโชว์พิเศษค่ะก็คือว่าน้องปุญญาจะมาโชว์เต้นโคเวอร์คือคณะศิลปศาสตร์ของเราจะมีนักแสดงน้องที่เขาชอบเต้นโคเวอร์แล้วก็จะมีโชว์โคเวอร์ค่ะต้องดูแล้วครับป่ะได้ค่ะเต้นโคเวอร์อะไรนะคะมาอายุเท่าไหร่แล้วคะ14ค่ะ14นะคะโอเคสบายป่ะมึงเมื่อกี้ดีดีมากรอเพลงแป๊บนึงครับว่าเจอผมไงผมน่ารักเขาเลยตื่นเต้นกันเอาแล้วมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหสุดยอดมากอย่างYoung and if I, you're like it down and far, won't be
าแซ่บมากๆเลยนะคะสำหรับการเต้นโคเวอร์เมื่อกี้อิจฉาน้องชาน อิจฉาน้องชาน เดี๋ยวปีหน้าก็คือให้น้องชานมาอยู่บนนี้มั่งแล้วเดี๋ยวพี่จะไปภาคสนามงั้นเอาไปที่คณะต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะกับคณะของไฟแช็กเองนะคะนั่นก็คือคณะนิเทศศาสตร์ค่ะแล้วตอนนี้นะคะคณะบดีของเราก็พร้อมอยู่แล้วค่ะอาจารย์กอบกิจประดิษฐ์ผลพาณิชย์นะคะหรือว่าอาจารย์ก้องของเรานั่นเองค่ะคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ค่ะไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะเชิญชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทางคณะนิเทศศาสตร์ครับอาจารย์มีสาขาใดที่โดดเด่นและน่าสนใจบ้างครับคณะนิเทศศาสตร์ของเรานะครับก็มีทั้งหมด4สาขานะครับสาขาแรกนะครับเราเรียกว่าสาขาสื่อดิจิตอลและการสร้างสรรค์นะครับหรือที่เรียกว่า DGM สาขานี้นะครับเป็นสาขาวิทยุโทรทัศน์เดิมแต่เดิมเนี่ยเราเน้นที่วิทยุโทรทัศน์ปัจจุบันนะครับสื่อมีการหลอมรวมมากขึ้นนะครับเราจึงเน้นทํามีเดียที่ออกไปทุกช่องทางนะครับสาขาที่2นะครับคือสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลนะครับเราเรียกย่อๆว่า FD นะครับสาขานี้นะครับเน้นทำหนังตั้นหนังยาวทำเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับมีความต้องการสูงมากในยุคที่ทุกคนต้องการหนังตั้นหรือหนังคลิปต่างๆเนี่ยไปออกในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับสาขาที่3นะครับคือสาขาที่เรียกว่าเพลตีหรือเรียกว่าตื่นต่างการแสดงดิจิตอลนะครับสาขานี้นะครับเน้นผลิตนักแสดงพิธีกรนะครับหรือคนที่สามารถทำเรื่องเกี่ยวกับการแสดงต่างๆในงานอีเวนต์ต่างๆได้นะครับยุคนี้นะครับอย่างที่บอกคือถ้าเกิดมีคนทำคลิปทำหนังหรือว่าทำการจัดงานอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีคนแสดงเนี่ยคงไม่ได้นะครับคนแสดงนี่คือตัวตั้งต้นของทั้งหมดนะครับส่วนสาขาสุดท้ายนะครับคือสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิตอลนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิตีนะครับสาขานี้นะครับเรียนเรื่องทำยังไงให้คนได้รับรู้สิ่งที่เราทำออกมาแพร่ตื่อออกไปนะครับรู้จักการบูทโพสต์บูทเพจต่างๆนานารู้จักการทำโซเชียลมีเดียต่างๆนานารวมไปถึงการไลฟ์สดขายของเป็นอีคอมเมิร์ซทำธุรกิจออนไลน์ครับแล้วในอนาคตครับน้องๆที่เรียนในแต่ละสาขาเหล่านี้สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างครับอาจารย์โอ้เรื่องอาชีพนี่นะครับนิเทศนี่นะครับชอบมีคนบอกว่านิเทศเนี่ยเรียนแล้วจะทำอะไรนะครับขอบอกเลยครับว่ายุคนี้มันเป็นยุคของเด็กนิเทศจริงๆเพราะในโลกออนไลน์นะครับมีแต่คนต้องการคนทำคอนเทนต์มีแต่คนต้องการนักแสดงออนไลน์มีแต่คนต้องการคนที่เอาไปขายของได้รู้จักการใช้โซเชียลมีเดียในการทำธุรกิจนะครับนิเทศนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับต้นน้ำเนี่ยคืออย่างเช่นสาขาเพลตีหรือตื่นต่างการแสดงนะครับอย่างที่บอกคือเป็นพิธีกรได้เป็นนักพูดได้เป็นคนทำอีเวนต์ได้อยู่ในคลิปได้เป็นนักแสดงเป็นดาราเป็นคนที่ทำเป็นยูทูบเบอร์ได้ทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากนักแสดงก่อนใช่ไหมครับถัดมานะครับก็ต้องมีคนทำโปรดักชันคนทำโปรดักชันนะครับก็คือสาขาที่เรียกว่าสาขา DGM นะครับหรือสาขา FD ก็แล้วแต่นะครับทั้งสองสาขาเนี้ยเน้นทำคลิปทำหนังตั้นทำรายการทำแต่ละคดีทำทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นงานโปรดักชันนะครับสาขาเนี้ยพอทำโปรดักชันออกมาแล้วนะครับก็ต้องไปตุ่งให้สาขาสุดท้ายคือสาขาดิจิตีนะครับที่เรียกว่าสาขาการตื่นต่างการตลาดดิจิตอลเนี่ยแพร่ตื่นเหล่านี้ออกไปพูดง่ายว่าวงจรของการทำงานด้านนิเทศนะครับเป็นวงจรเดียวกันหมดครับคนที่เรียนทั้งตีสาขานี้นะครับจะมีความถนัดเฉพาะด้านต่างๆนะครับแต่อยู่ในวงจรของการที่สามารถประกอบธุรกิจในโลกดิจิตอลในยุคนี้ได้ครับครับการเรียนการสอนที่ว่าน่าสนุกแล้วแล้วในงาน Open House ปีนี้ครับทางคณะนิเทศศาสตร์ได้จัดเตรียมกิจกรรมอะไรไว้ให้น้องๆบ้างครับครับทางคณะนิเทศนะครับในปีนี้ของงาน Open House นะครับ12ถึง13นี้เราเตรียมไว้ทั้งหมด4สถานีหลักนะครับสถานีแรกนะครับคือสตูดิโอ1นะครับเราทำเรื่องเกี่ยวกับเป็นโปรดักชันให้เต็มกองเลยทำรายการทีวีให้ดูว่ามีโปรเจกต์อย่างไรบ้างมีการใช้กล้องอย่างไรมีการตัดต่ออย่างไรมีการทำรายการอย่างไรนะครับนอกอย่างนี้นะครับพอถัดไปจะสตูดิโอหนึ่งนะครับเป็นสตูดิโอสาขาภาพยนตร์นะครับเรามีธีมของเราครับคือธีมว่าไม่เคว้งไม่เคว้งคือยังไงครับในยุคนี้นะครับคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำงานนักนิเทศเนี่ยทำไปแล้วจะตกงานจะเคว้งคว้างไหมเรายืนยันว่าไม่เคว้งไม่เคว้งด้วยการที่เราทำให้ดูเลยว่างานภาพยนตร์นั้นนะครับสามารถแปลออกมาเป็นงานทำคลิปตั้นก็ได้สามารถเอามาตัดต่อทำหนังก็ได้สามารถเอามาทำเรื่องเกี่ยวทางด้านการตลาดหรือด้านการสื่อสารองค์กรก็ได้หลายอย่างนะครับธีมของเราก็คือเลยไม่เคว้งนะครับส่วนสตูดิโอที่3นะครับเราทำเรื่องเกี่ยวกับการแสดงนะครับเราก็จะเอานักแสดงนะครับของสาขาเพลตีของเรานะครับมาแสดงให้ดูเลยว่านักแสดงเนี่ยมีส่วนสำคัญมีบทบาทอย่างไรในการทำหนังด้านหรือทำเรื่องเกี่ยวกับทำรายการต่างๆนะครับการมีพิธีกรที่มีทักษะที่น่าสนใจนะครับเราจะโชว์ให้น้องๆได้เห็นนะครับและสตูดิโอสุดท้ายนะครับที่เราทำอยู่ชั้น2นะครับก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดดิจิตอลซึ่งการสื่อสารการตลาดดิจิตอลนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การมาไลฟ์สดขายของออนไลน์อย่างเดียวนะครับแต่เป็นการผสมผสานเอาศาสตร์ของด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการตั้งแบรนด์นะครับด้านการสื่อสารการตลาดและด้านการโฆษณาเนี่ยมาหลอมรวมกันว่าทักษะแต่ละอันเนี่ยใช้อย่างไรทำการสื่อสารผ่าน Facebook อย่างไรผ่าน Twitter อย่างไรทำการไลฟ์สดขายของอย่างไรทำอย่างไรให้ตรงกับแบรนด์ของท่านด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราจะทำให้เห็นว่าในสตูดิโอของนิเทศทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้ทักษะของนิเทศเนี่ยในส่วนงานไหนแต่ส่วนของสาขาไหนเนี่ยอย่างไรได้บ้างนะครับ
ครับย้ำกันอีกครั้งครับสำหรับน้องๆที่อยากจะร่วมกิจกรรมกับทางคณะเทศศาสตร์สามารถไปได้ที่พิกัดไหนครับอาจารย์พิกัดของเรานะครับเป็นหลักเลยครับอยู่ที่สตูดิโอ1และ2นะครับของคณะนิเทศศาสตร์ครับด้านริมสุดของมหาลัยครับครับแล้วมาร่วมกิจกรรมกับคณะนิเทศศาสตร์กันเยอะๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับขอบคุณครับวาร์ปมาแล้วพี่นนท์ของเราก็กลับมาแล้วนะคะพี่เบนครับพี่เบนค่ะเนี่ยยากกว่าสคริปต์ก็คือพูดชื่อพิธีกรข้างๆนั่นเองนะคะชื่อพี่เบนชื่อพี่เบนแต่ว่ามันติดอ่ะเนาะจากชื่อจริงใช่แล้วครับแน่นอนครับว่าต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้พบกับท่านคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ไปแล้วอาจารย์ก้องใช่ค่ะน้องฟาแชก็อยู่สาขาการแสดงใช่มั้ยใช่ค่ะจะบอกว่านิเทศศาสตร์เขาจัดเต็มมากๆค่ะปีนี้ดังนั้นต่อไปนะครับเราจะได้พาน้องๆนะครับไปเยี่ยมชมคณะนิเทศศาสตร์กันนะฮะกับการตะลุยกองถ่ายจำลองตะลุยกองถ่ายจำลองแต่สามารถใช้งานได้จริงนะครับในส่วนของคณะนิเทศศาสตร์ใครเป็นคนพาไปครับน้องไฟแช็กน้องโฟของเราคนเดิมค่ะน้องโฟสดสดใสของเรานะคะไปคณะไหนเนี่ยคณะนั้นคือสดใสขึ้นมาทันทีค่ะดอกไม้เบ่งบานโดยทีเดียวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องโฟของเราพร้อมอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์แล้วนะคะเราไปพบกับน้องโฟได้เลยค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคณะที่มีเสียงมีสีสันนะคะนั่นก็คือคณะนิเทศศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็พบกับผู้ชายคนนึงค่ะไว้ผมยาวแต่แปลกใจมากเธอแต่งหน้านั่นก็คือสวัสดีค่ะพี่เจดาสวัสดีค่ะโอ้นะคะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะไม่รู้ว่าอยู่ทางบ้านหรือว่าอยู่ทางโรงเรียนหรือว่าอยู่ทางไหนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์นะคะซึ่งพี่จะได้ก็เรียนคณะนิเทศศาสตร์น้องปอก็เรียนคณะนิเทศศาสตร์ค่ะพี่จะได้เรียนสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิตอลส่วนน้องปอเรียนสื่อดิจิตอลและการสร้างสรรค์ค่ะนะคะเราก็คือสาวนิเทศบอกเลยว่าเรียนนิเทศที่ดีพียูนะคะที่ไหนไม่เก๋มาเก๋ที่ดีพียูนะคะของเราในเก๋แน่นอนนะคะวันนี้นิเทศของเรามีทั้งหมด4สาขาคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิตอลนะคะสื่อดิจิตอลและการสร้างสรรค์นะคะภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลนะคะแล้วก็การแสดงยุคดิจิตอลนะคะมีทั้งหมด4สาขาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาทัวร์เลยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเริ่มเข้าทางนี้เลยนะคะไปเลยค่ะมาตามจะได้มาคุณผู้ชมขานะคะน้องโฟนะคะน้องโฟทำอะไรของคณะบ้างเป็นดาราค่ะสวยๆนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมขานะคะถ้าเกิดว่ามาดิจิตอลมานิเทศศาสตร์นะคะจะเจอกับผู้ชายนะคะหน้าตาดีๆแบบนี้นะคะชื่ออะไรคะชื่อทวีครับชื่อทวีนะคะอายุเท่าไหร่ลูกอายุ22ปีแล้วราคาเท่าไหร่คะตอนนี้แพงอยู่นะคะคุณผู้ชมซื้อไม่ได้นะคะคุณผู้ชมมาทางนี้น้องพอจีนะคะไปค่ะเป็นพิธีกรหลักแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเจอกับอันนี้นะคะสมแบบสวยๆเก๋ๆนะคะของดิจิตอลเซอร์ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมใครที่อยากสมัครคณะในคณะในสาขาไหนของคณะนิเทศศาสตร์นะคะบอกเลยว่าเก๋มากๆซึ่งวันนี้นะคะเรามีโปรนะคะส่วนลดปกติอยู่แล้ว 15,000 บาทสมัครวันนี้ลดอีก 10,000 บาทคุณผู้ชมบอกเลยว่าลดมากๆนะคะมีถึงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะจ๊ะมาตามมาข้างหน้าไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเด็กเจเซนะคะเป็นอีกหนึ่งสาขานะคะเข้ามาอุ้ยได้ข่าวว่าเขามีของแจกมากมายเลยนะคะเนี่ยต้องทำไงคะคุณแม่อยากได้นะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากได้นะคะก็มาทัวร์ดิจิตอลนะคะเข้าทางกิจกรรมให้ครบเข้าครบแล้วจับฉลากได้เลยนะจ๊ะเลิศเลิศไม่มาถือว่าพลาดนะคะทุกคนกบเก็บเนี่ยของรางวัลแบบเยอะแยะมากมายจากดิจิตอลนะจ๊ะมาอีกสาขาหนึ่งนะคะนะคะตามมาเลยค่ะสาขานี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะการสื่อสารการแสดงดิจิทัลนะคะเนี่ยสาขาการสื่อสารการแสดงดิจิตอลนะคะวันนี้มีอะไรบ้างโลกมีอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยครับมีอะไรบ้างยกตัวอย่างตัวอย่างการแสดงครับอยากเป็นศิลปินดารานะฮะเชิญการแสดงของเราก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักๆการแสดงก็จะเป็นเบื้องหน้านะคะเบื้องหน้าต่างๆคุณผู้ชมค่ะแต่ได้ข่าวว่าที่นี่นะคะไม่ใช่เพียงแค่เบื้องหน้าอย่างเดียวฉากชุดกองกล้องต่างๆนะคะก็ทำหมดเลยนะคะโอเคนะลูกนะขอบคุณนะลูกนะครับผมเก๋ค่ะต่อไปเลยนะคะ
ไปสาขาไหนคะพี่เดด้าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของเขานะคะคุณผู้ชมขาก็จะเป็นแบบกิจกรรมฐานต่างๆอ่ะเดี๋ยวมาหาดาราประจำสาขานี้นะคะโอ้ยเนี่ยการแสดงเขาทำอะไรบ้างคะวันนี้อะไรนะคะการแสดงในวันนี้เขาทำอะไรบ้างวันนี้นะคะเราก็มีการแนะนำน้องค่ะถึงเรื่องของการว่าการเรียนแสดงแล้วเราทำอะไรได้บ้างค่ะใช่เพราะว่าเราอยากเป็นเหมือนแม่ชมใช่ไหมคะเราก็ต้องได้ทุกบทบาทแม่ชมยังเล่นได้เลยเราก็ต้องเล่นได้ได้ค่ะว่าตอนนี้กำลังมีฝึกการทำการแสดงอะไรกันเห็นแบบน้องๆแบบกำลังแบบซ้อมบทละครกันอยู่อ๋อตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็อีกประมาณมีนาค่ะจะมีทีสิทธิ์ของพวกรุ่นพี่เองใช่เป็นทีสิทธิ์จบคือทุกคนเนี่ยจะต้องได้ทำละครใช่ทุกคนต้องได้ทำจริงค่ะได้ทำฉากชุดละครอะไรทำหมดนะคะขอบคุณพี่จีมากมากนะคะพี่จีมีผลงานอะไรไหมตอนนี้ก็ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวมีซีรีส์ค่ะนะคะได้ข่าวว่าชีไปแคสไปงานนู่นนี่นั่นต่างๆวุ่นวายหมดคุณผู้ชมนะคะตามมาค่ะนะคะส่วนเจด้านะคะฝากด้วยนะคะรายการ4ต่อ4 Family Game เสาร์ที่11นี้นะคะเปิดช่องวัน31นะคะสาขาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิทำไมภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลนะคะด้านบอลเนี่ยนะคะอยากเข้าก็เลยค่ะคุณแม่เขาก็จะมีการแบบร้องเพลงกันนะคะเรียกน้องเข้าโบสถ์นะคะแต่นะคะไม่ใช่มีแค่นี้นะคะข้างในยังต้องเข้าไปอีกคุณผู้ชมเปิดประตูมาสู่โลกอนาคตนะคะคุณผู้ชมตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะปีนี้เราบอกได้เลยนะคะว่าเป็นธีมที่ภาพยนตร์ไม่เคว้งค่ะโอ้ยเปิดโลกสู่อนาคตค่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันคุณผู้ชมค่ะว่าเขาทำอะไรกันบอกว่ามีฉากคงฉากเขียวเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะว้ายคุณผู้ชมค่ะเวอร์มากเราเจอพี่เข้มหัสวีโอ้ my god รักเขาเดี๋ยวเรามาดูพี่เข้มกันว่าคนลุกจริงๆกับคุณผู้ชมค่ะดูนี้นะคะเจอพี่เข้มหัสวีนะคะพี่เข้มหัสวีคุณผู้ชมค่ะมาแอบถ่ายทำนะคะว้ายนะเฮ้ยเสียงดังไปนะคะเราค่ะคุณแม่ค่ะเราจะอยู่เบื้องหลังได้เลยค่ะแอบถ่ายมาแอบถ่ายค่ะเบื้องหลังค่ะเบื้องหลังตอนนี้นะคะเรากำลังแอบถ่ายพี่เข้มนะคะในการที่พี่เข้มกำลังแบบฝากผลงานนะคะฝากผลงานตัวเองต่างๆด้วยบอกมือไปบ้างนะคะพี่เข้มหัสวีพระเอกดาราช่อง7คุณผู้ชมค่ะนะคะเลิศมากนะคะติดตามเห็นแล้วไม่ไหวคนลุกคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราถามรุ่นพี่สักหนึ่งคนนะคะว่าภาพยนตร์เนี่ยเขาทำอะไรกันนะคะนี่ค่ะเอาคนไหนคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราดึงตัวมาสัมภาษณ์นะคะว่าการแสดงภาพยนตร์เนี่ยค่ะภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลแบบนี้เนี่ยทำอะไรให้น้องๆอ๋อเราจะเป็นการแสดงด้วยฉากเขียวนะครับเป็นการแสดงจากซีรีส์เรื่องซีรีส์ชื่อดังเรื่องเคว้งแต่เราเนี่ยมาในทีมไม่เคว้งครับอ๋อเห็นอยู่เพราะว่านี่พี่จะรับก็ไปแชร์อยู่เพราะว่าเหมือนเขาแบบตอนนี้ใน Netflix นะคะมันมีหนังเรื่องเคว้งมีคอนเรื่องเคว้งแต่ทีเนี้ยเราอะแดปเราเอามาปรับปรุงก็คือไม่เคว้งมีเคว้งแล้วก็ต้องมีไม่เคว้งนะขอบคุณมากนะคะนี่อีกคนนึงพี่ขจังค่ะพี่ขจังค่ะว้ายนี่พี่ขจังได้ข่าวไปออกเวใหญ่มาแล้วมาออกเวเล็กค่ะพี่ขจังนี่นะคะมาถ่ายทอดสดในนี้พี่ขจังเรียนสาขาอะไรคะสาขา DGC ครับหรือว่าสื่อดิจิตอลการสื่อสารการตลาดดิจิตอลนะคะลืมชื่อสาขาตัวเองอ่ะพี่ขจังค่ะพี่ขจังจากการเรียนเนี่ยเอาแบบมั่วโพสสาขาไปเลยเนาะดิจิตอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างดิจิตอลเป็นยังไงบ้างเพิ่งมาเรียนก็เลยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ว่าเป็นยังไงจริงๆพี่ขจังเนี่ยมีอายุก็คืออายุเป็นรุ่นพี่พี่ได้นะคะแต่ว่าอายุ24แล้วแต่ว่าพี่ขจังก็คือยังอยู่ปีเดิมอยู่เพราะว่าเพิ่งจะมาเรียนนะคะแต่เลือกเรียนสาขาดิจิตอลนะคะโอเคขอบคุณพี่ขจังนะคะเดี๋ยวพี่ชนะบอกว่าดิจิตอลเรียนอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับหลักๆเลยโฆษณาคุณผู้ชมขานะคะนี่เดี๋ยวเราห่างหายจากสาขานี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกสาขาหนึ่งนะคะในระหว่างนี้พี่ชนะจะเล่าให้ฟังว่าดิจิตอลเนี่ยนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับโฆษณานะคะการตลาดนะคะต่างๆ Facebook วิชาไลน์นะคะเราเรียนหมดเลยนะลูกนะแม่ค่ะไปค่ะนะคะเราจะเอากรรมสิทธิ์การเป็นพิธีกรนะคะในการกอดคนอื่นนะคะไปค่ะสาขานี้ค่ะ
คุณผู้ชมมีแต่เดือนนะคะสาขานี้ค่ะใช่แล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาอีกหนึ่งสาขานะคะสาขาการสื่อสารการไม่สื่อดิจิตอลการสร้างสรรค์กับคุณแม่ไปข้างในอันนี้นะคะจะเป็นการนี่สาขาน้องปอค่ะจะเป็นด้านทางดีเจนะคะใครสนใจนะคะดีเจก็สามารถเรียนสาขานี้ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปต่อข้างในเลยข้างในนี้หรอคุณแม่โอ้ยเข้าได้คุณแม่ตามมาเลยค่ะคุณโซมเร็วๆเวลาไม่รอใครนะคะถ่ายทอดสดค่ะโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นสตูนะคะคุณโซมค่ะอันนี้จะเป็นห้องสวิตเชอร์นะคะจะเป็นห้องที่แบบปรับไปหน้านู่นหน้านี่อยากได้หน้าไหนสามารถปรับได้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมข้างในนะคะเขาทำอะไรกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ชมค่ะอ้าวว้ายคนเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมกำลังรอรอบใช่ไหมคะเออด้วยความที่สาขานี้ดิจิเอ็มหรือว่าสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์นะคะเขาจะเป็นแบบเป็นรอบนะคะเหมือนโรงหนังเลยคุณผู้ชมขานะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาปุ๊บก็จะเจอโชว์แบบยิ่งใหญ่อลังการนะคะได้ข่าวว่าเขารวมกันกับการแสดงนะคะก็คือดูอันนี้ปุ๊บนะคะถ่ายทอดสดไปปุ๊บนะคะเจอกับการแสดงการแสดงก็จะโชว์เขาเตรียมโชว์มาแล้วนะคะอุ้ยนะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ว่าวันนี้ทำอะไรให้น้องโชว์อะไรให้น้องๆบ้างนะคะกับพี่ฟรองนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมอยู่ในการแสดงของโชว์ผมพูดอะไรนะเมื่อกี้อ๋อขอโทษค่ะพอดีว่าเขาหมดเรื่องค่ะวันนี้พี่ฟองได้มาทำการแสดงอะไรน้องๆโชว์วันนี้พี่ฟองทำอะไรให้น้องๆดูคะอ๋อก็ตอนแรกลินอุ้ยไม่ใช่ก็ตอนนี้ก็มาโชว์ก็คือบอกน้องๆว่าของเราอ่ะมีเรียนอะไรบ้างเป็นอะไรได้บ้างทำงานอะไรบ้างจบอะไรบ้างใช่ไหมก็โชว์แรกก็เป็นการเต้นรักติดเซเลนแล้วก็โชว์ที่สองก็เป็นของการแสดงครับผมอ๋อเป็นโชว์ของการแสดงก็คือแบบสองสาขารวมกันใช่ครับพอบอกได้เลยไหมว่าน้องๆมาวันนี้เนี่ยคือแบบเรียนแบบครอบคลุมครบทุกอย่างของแบบ DJM เลยใช่ครอบคลุมเลยคืออยากรู้อะไรถามได้ตอบได้เลยแล้วค่ะรุ่นพี่สามารถแบบก็จะบอกความรู้ต่างๆนะคะที่มีให้กับน้องๆเนาะนะคะโอเคขอบคุณพี่ฟองนะคะค่ะสักท่าสักท่าหน่อยเอ้ยน้องจังเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณคุณแม่เจด้านะคะที่พาตัวคณะนิเทศศาสตร์ของเรานะคะนับที่นี้ค่ะก็ขอส่งมอบหน้าที่ต่อให้พี่ไฟแช็กแล้วก็พี่เบนเลยค่ะค่ะก็กลับมาพบกับเรา2คนนะคะพี่เบนและพี่ไฟแช็กแต่ตอนนี้เรามาอีก2เรามีพี่เพิ่งออกมาจากสตูเมื่อสักครู่นี้เลย2คนจากคณะนิเทศศาสตร์เหมือนกันคุยกันนิดนึงอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแนะนำตัวครับสวัสดีครับชื่อแดนนี่ลูเซสโนนะครับเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์ครับสาขาสื่อดิจิตอลและการสร้างสรรค์ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอเชียค่ะอลงกรณ์มิตรมนุษย์นะคะก็เรียนอยู่นิเทศศาสตร์นะคะสื่อดิจิตอลและการสร้างสรรค์ชั้นปีที่2ค่ะเราต้องยืน เราไม่นั่งเรายืนจะได้ดูบาลานซ์พี่ อย่าแซวพี่เด็ดนะครับสัมภาษณ์นิดนึงคือแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่า2คนนี้ดีกรีไม่ธรรมดายังไงบ้างคืออดีตเดือนมหาวิทยาลัยเรานะคะคือปีที่แล้วน้องแดนนี่ได้เดือนให้พี่แดนนี่พูดถึงผลงานของตนเองหน่อยโด่งดังมากคนนี้ผลงานเหรอครับเอาเป็นว่าขออนุญาตฝากผลงานเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้นะครับก็กำลังถ่ายทำละครนะครับทางช่อง3นะครับชื่อเรื่องว่าวาสนารักนะครับก็กำลังจะออนแอร์ทางช่อง3ภายในปีหน้านะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็สำหรับภายในปีนี้นะครับก็หมดวาระแล้วครับสำหรับเดือนมหาวิทยาลัยก็มีรุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะครับมาแทนตำแหน่งของเราก็ยังไงก็ฝากรุ่นน้องดูแลต่อด้วยแล้วกันนะฮะเดือนสำหรับเดือนมหาวิทยาลัยครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้เรื่องนึงพี่ชอบมากเลยวัยแสบสแลกขาใช่ฮะจบไปแล้วฮะอวสานไปแล้วฮะอวสานแล้วไปดูย้อนหลังได้หนังดีหนังดีพี่นนท์ดูอยู่ใช่ไหมครับดูอยู่ทุกวันเลยครับแล้วก็หมั่นไส้มากเลยไอตัวโกงอะฮะคนนี้มั่งค่ะก็พูดถึงดีกรีเหรอคะดีกรีก็เอเชียนะคะก็เป็นรองอันดับ1มิดแกรนกรุงเทพมหานครนะคะปีนี้ค่ะแต่ว่าผลงานยังไม่มีแต่ถ้ามีเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีจะได้แบบช่วยติดตามอะไรเงี้ยขายช่วยขายด้วยนอกจากจะเป็นรองอันดับ1มิดแกรนกรุงเทพแล้วเป็นอะไรอีกเป็น MC TPU Gen 2ค่ะหน้าตาแบบนี้ก็เป็น MC นะคะนี่คือรุ่นน้องพี่อนนท์แล้วก็พี่ไฟแช็คของเรานะคะโครงการเป็นไงบ้างครับโครงการเนี้ยโครงการตอนนี้ก็มาถึงรุ่นที่3แล้วค่ะตอนนี้ก็ได้ผ่านการคัดเลือกหรือว่าหาผู้ชนะรุ่นที่3ไปเรียบร้อยแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆ MC TPU รุ่น3ด้วยนะคะรุ่นเชียร์ก็จบไปแล้วมึงจบมาหมาดๆเลยก็ยังไงก็
อย่าลืมนะคะปีหน้าเผื่อมีรุ่น4มั้ยคะพี่อนนท์คะมีมีรุ่น8รุ่น9โหวันนี้ลมแรงมากปีหน้าก็รุ่น4อยากจะประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆนะคะที่แบบว่าจะเข้าปีนี้หรือว่าที่อยู่ปี2ปี3ปี4ก็มาสมัคร MC DPU รุ่น4ค่ะ Gen 4พวกเรายินดีต้อนรับค่ะอ่ะเซลฟี่กันก่อนเซลฟี่กันก่อนลมแรงมากวันนี้ลมแรงมากนะครับเตรียมเซลฟี่ทุกคนเลยอ่ะ1 2 3อีกรูปครับ1 2 3โอเคขอบคุณนะคะต้องขอบคุณนะคะน้องแดนนี่กับน้องเอเชียด้วยนะคะใช่เดินผ่านมาเดี๋ยวไปเจอน้องๆหน้าที่คณะนิเทศศาสตร์นะคะครับจะบอกว่านักศึกษา DPU ของเรานะครับหลากหลายคนเนี่ยก็คือมี power มีโปรไฟล์กันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่านอกจากการเรียนแล้วนะครับเรื่องกิจกรรมอื่นๆที่ทำในระหว่างเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยทีเดียวจะบอกว่าอาจารย์แล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยสนับสนุนจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างตัวไฟชักเองเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรหรือว่าประกวดอะไรก็ตามนะคะทางอาจารย์เนี่ยทางคณบดีหรือว่าทางอาจารย์ของสาขาเนี่ยก็คือจะคอยซัพพอร์ตคอยลง Facebook ลงเพจลงอะไรตลอดเวลาเลยค่ะใช่ครับดังนั้นแล้วมาเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนพร้อมได้สร้างโปรไฟล์ให้กับตนเองด้วยนะครับใช่ค่ะประชาสัมพันธ์นะครับถึงน้องปุณณิสาบุรพานะครับน้องปุณณิสาบุรพานะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นเพื่อนน้องนะคะหรือว่ารู้จักน้องได้โปรดให้น้องมารับติดต่อให้น้องมารับกระเป๋าด้วยนะครับที่เวทีกลางนะครับน้องปุณณิสาบุรพาครับใช่ค่ะเอาละครับต่อไปครับน้องไฟแช็กเราจะไปกันที่คณะอะไรครับต่อไปนะคะพี่นนท์เดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปกันที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนทการชุบชูวงนะคะคณะบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะก็พร้อมอยู่แล้วค่ะเราไปพบกับท่านได้เลยค่ะครับและตอนนี้เราอยู่กับท่านคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับทางคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจบ้างครับค่ะหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะคะเราเปิดหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะครับทางหลักสูตรการท่องเที่ยวมีจุดเด่นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ค่ะหลักสูตรการท่องเที่ยวนะคะจริงๆแล้วทั้ง2หลักสูตรนะคะตอนนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยเรามี DPU Core ซึ่งเราปูพื้นฐานทางด้าน AI นะคะแล้วก็เศรษฐกิจในยุคดิจิตอลต่างๆคราวนี้เราก็สามารถนำมาพัฒนาหลักสูตรโดยนักศึกษาจะมีความรู้เรื่องดิจิตอลแล้วก็จะสามารถเป็นผู้ประกอบการนะคะอาจจะเป็นผู้ออกแบบรายการนำเที่ยวหรือการขายการนำเที่ยวผ่านทางออนไลน์นะคะทางสาขาการท่องเที่ยวครับเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างครับค่ะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวการวางแผนนะคะการจัดรายการนำเที่ยวและมัคคุเทศค่ะและทางสาขาการโรงแรมนะครับค่ะการโรงแรมเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะคะที่โรงแรมทางสาขาเราเนี่ยเราจะมีโรงแรม DPU Place และ Chef Lab สำหรับฝึกปฏิบัติการค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังมีการอบรมโอเปร่าที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารโรงแรมได้ค่ะในอนาคตครับน้องๆนักศึกษาที่จบจากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างครับอาจารย์ค่ะน้องๆที่เข้ามาเรียนนะคะจะได้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการนะคะดังนั้นอาชีพในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นการเป็นผู้ประกอบการโดยการจัดนำเที่ยวนะคะและก็การขายการท่องเที่ยวทางออนไลน์นะคะอาจจะเป็นการนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศค่ะนอกจากนั้นเนี่ยทางหลักสูตรยังมีการสอนวิชาต่างๆที่เป็นพื้นฐานให้น้องๆสามารถไปสอบเป็นบัตรมัคคุเทศก์ได้นะคะครับแล้วในส่วนของแนวทางการทำงานในส่วนของสาขาโรงแรมครับอาจารย์ค่ะในด้านของการโรงแรมนะคะนอกจากนักศึกษาเนี่ยจะได้ทำงานในโรงแรมขนาดใหญ่ระดับสากล นะคะนักศึกษายังสามารถทำธุรกิจของโรงแรมตัวเองได้นะคะเช่นการเปิดโรงแรมขนาดเล็กนะคะซึ่งเขาจะสามารถบริหารจัดการโรงแรมได้และนอกจากนั้นเรายังมีการสอนระบบ Opera PMS นะคะซึ่งเป็นการสอนระบบที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการโรงแรมขนาดต่างๆได้ค่ะครับและในงาน Open House ที่ DPU ปีนี้ครับทางคณะการเที่ยวและการโรงแรมได้จัดเตรียมกิจกรรมอะไรไว้ให้น้องๆได้ร่วมสนุกบ้างครับค่ะโอ้เรานี้เราวางแผนไว้ให้น้องๆได้มาร่วมสนุกมากมายเลยนะคะธีมของเราเนี่ยเป็น Future Survival บวกกับธีมรักโลกนะคะเราได้จัดไว้ถึง7ฐานนะคะ5ฐานเนี่ยอยู่ในโรงแรม DPU Place แล้วก็อีก2ฐานอยู่ที่ Chef Lab ค่ะ
สำหรับฐานที่อยู่ในโรงแรม DP Place นะคะเราจะสอนเรื่องการปูเตียงโดยการเข้าไปอยู่ในโปรแกรมเรื่องแม่บ้านยอดนักสืบนะคะน้องๆจะได้ไปดูว่าห้องเนี่ยห้องไหนจัดผิดหรือจัดถูกแล้วการจัดที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไรนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีโปรแกรม Holiday Packing ค่ะน้องๆจะได้เรียนรู้ว่าการจัดกระเป๋าเนี่ยในการนำขึ้นเครื่องเนี่ยอะไรเอาไปได้อะไรเอาไปไม่ได้แล้วก็ควรจะมีน้ำหนักประมาณไหนค่ะนอกจากนั้นนะคะในโรงแรมเราก็ยังมีโปรแกรม Carve Your Drink น้องๆจะได้ฝึกผสมเครื่องดื่มด้วยตัวเองนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่นะคะส่วนที่ Chef Lab เนี่ยเราก็จะมีการแข่งขันการประกอบอาหารค่ะครเราจะมีเครื่องปรุงอาหารให้เขาในจำนวนจำกัดและเขาต้องสร้างสรรค์ออกมาเป็นอาหารที่ดูดีและอร่อยค่ะโปรแกรมเหล่านี้ทุกโปรแกรมเนี่ยเราจะมีรางวัล นะคะ รางวัลของเราปีนี้เป็นรางวัลเกี่ยวกับธีมรักโลกค่ะเช่นเราจะมอบต้นไม้เล็กๆนะคะเราจะมอบช้อนหรือหลอดที่กลับมารีไซเคิลได้ค่ะสวยมากเลยค่ะครับน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วถ้าน้องๆอยากจะไปร่วมกิจกรรมสามารถไปได้ที่ไหนครับอาจารย์ค่ะเดินมาตรงกลางมหาวิทยาลัยนะคะเลี้ยวขวาไปทางโรงอาหารนะคะโรงแรม DPU Place และ Chef Lab จะอยู่บริเวณนั้นเลยค่ะครับน้องๆที่สนใจก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบพระคุณท่านคณะกรรมการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมด้วยนะครับใช่ค่ะอย่างที่แน่นอนครับจุดเด่นของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมก็คือว่าที่ DBU ของเรานะครับมีโรงแรม DBU Place นะครับไว้ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงเลยนะเพราะว่าเป็นโรงแรมของจริงที่ใช้จริงด้วยใช่ค่ะซึ่งสามารถใช้งานได้จริงเป็นโรงแรมระดับ4ดาวนั่นเองนะคะครับผมและในลำดับต่อไปนะครับเราจะได้ไปพบกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างที่ท่านคณบดีได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขามาในทีม Holiday Packing นะคะจัดกระเป๋าอย่างไรไม่ให้พลาดค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้องชาญก็พร้อมอยู่แล้วค่ะที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะเราไปพบกับน้องชาญได้เลยค่ะเชิญครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนดีนะแต่ว่าดูอลังการมากเลยอยากรู้ต้องเข้าไปดูแล้วไปอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับที่เนี่ยคือที่ไหนครับแล้วว่ามีอะไรพิเศษบ้างครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับแล้วก็ตรงนี้คือ DPU Place นะครับใช่เป็นโรงแรมของมหาลัยนะครับตรงนี้กี่ดาวเอ่ยคุณเจตรงนี้เป็น4ดาวสี่ดาวเลยนะครับสี่ดาวครับเราได้มาตรฐาน4ดาวนะครับตรงนี้ก็มีหลายไทป์เลยนะครับของห้องของเราครับมีตั้งแต่ห้องสแตนดาร์ดจนถึงห้องที่เป็นห้องสวีทนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในจุดนี้ที่เราพรีเซนต์ของคณะเรานะครับคือคณะเราเนี่ยจะมีอยู่2สาขาก็คือสาขาการท่องเที่ยวแล้วก็สาขาการโรงแรมนะครับซึ่งชั้น1เนี่ยนะครับเราจะแสดงให้ดูว่านะครับเรียนสาขาการโรงแรมเนี่ยนอกจากโรงแรมแล้วนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอื่นบ้างไหมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูทางด้านในครับนำไปเลยครับอลังการมากเลยนะครับเนี่ยใช่ครับจุดนี้นะครับก็นอกจากได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการโรงแรมแล้วนะครับเรายังได้เกี่ยวกับการทำเครื่องดื่มการทำค็อกเทลม็อกเทลแล้วก็วิธีการต่างๆเนี่ยเราจะจัดโชว์ไว้ด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราอยากรู้ว่าม็อกเทลกับค็อกเทลเนี่ยต่างกันยังไงค็อกเทลก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่าม็อกเทลเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับแล้วแบบไหนอร่อยกว่ากันครับจริงๆแล้วส่วนตัวนะครับผมคนชอบม็อกเทลมากกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นแบบว่าแอลกอฮอล์เท่าไหร่นะครับโอเคโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการจัดแก้วจัดแต่งแก้วต่างๆนะครับอันนี้ก็หลายอย่างนะครับมากเลยแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการประยุกต์ใช้นะครับพอได้เรียนแล้วเนี่ยเราก็จะประยุกต์ใช้เอามาแบบว่าทำให้มันเกิดแบบเมนูใหม่ๆขึ้นมาทำให้
ใช้แบบเกิดเมนูใหม่ๆได้นะครับนี่ก็อย่างพริกก็เอามาทำใช่ใช่ใช่ครับอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าพริกเนี่ยเอามาทำเครื่องดื่มได้อันนี้เราจะมีน้ำอะไรนะครับน้ำเป็นน้ำต้มยำน้ำใสนะครับมีให้ชิมไหมครับวันนี้ชิมได้ชิมได้ครับขอลองหน่อยครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแบบกับข้าวอาหารข้าวนี่จะทำมาเป็นเครื่องดื่มได้เลยแต่คราวนี้เนี่ยก็เราก็จะได้กลิ่นของความเป็นน้ำต้มยำนะครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยก็สามารถที่จะดื่มได้นะครับผมน่ากินดูเท่อันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำนะครับตื่นเต้นมากเลยนะครับเนี่ยแล้วมีรสอื่นอีกไหมครับยำอะไรอย่างนี้หรือว่าผ้าหรือว่าจริงๆเนี่ยนะครับคนที่เขาเรียน วิชาการจัดการบาร์นะครับเขาก็จะได้นำวิชาที่เขาได้เรียนมาเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็เหมือนเป็นการทำโปรเจกต์อะครับเป็นการแบบว่าเอามาประยุกต์แล้วก็ทำเครื่องดื่มใหม่ขึ้นมาแล้วก็เอามาส่งอาจารย์นะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเรียนไปก็สามารถนำมาเปิดธุรกิจส่วนตัวหรือว่าธุรกิจของตัวเองได้เลยก็คืออยู่ที่ความพยายามและขยันแต่ละคนที่จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้และก็แตกต่างกันใช่ครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหตื่นเต้นมากเลยนี่เราก็จะใส่ทั้งใบมะกรูดพริกตะไคร้นะครับทุกอย่างเลยแต่ว่าถ้าลองได้ชิมแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีรสชาติแบบเผ็ดนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ทานเผ็ดไม่ได้เนี่ยเราก็จะแบบว่าดรอปพริกลงดรอปความเผ็ดลงนะครับก็เราก็จะใส่เครื่องเทศนะครับที่เป็นของต้มยำทั้งหมดเลยนะครับลงไปนะครับน่าสนใจมากเลยครับเดี๋ยวรอชิมกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นน้องๆนะครับนักศึกษาที่เขากำลังเรียนวิชานี้อยู่นะครับแล้วก็ได้มาโชว์นะครับวิธีการทำอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่น้องๆเนี่ยเขาได้ช่วยกันคิดนะครับอันนี้ก็ผ่านทางใช่ผ่านทางอาจารย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอ๋อเมนูนี้เนี่ยสามารถทำได้จริงนะครับแล้วก็เรามาลองชิมดีกว่าว่าที่ผ่านมาแล้วนะครับที่ผ่านการคัดสรรจากอาจารย์มาแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับต้องลองครับอีกนิดเดียวจะได้กินแล้วโอ้นะครับสังเกตสีมันได้เลยนะครับว่าก็จะเป็นสีคือน้ำต้มยำเลยนะครับแล้วน้ำเนี่ยคือน้ำอะไรครับพี่อันนี้คือน้ำอะไรนะครับน้ำชาเป็นน้ำชาครับผมคือจะเป็นน้ำชากลิ่นต้มยำใช่เอาน้ำชามาใช้เพื่อที่จะเอามาผสมกับเครื่องเทศของต้มยำนะครับอ่ะผมลองให้คุณชาญชิมเลยแล้วกันครับโอ้ยมีการตกแต่งด้วยต้องใส่พริกด้วยอันนี้เป็นพริกทอดนะครับถ้ามีข้าวนี่ได้เลยเอาไม่ใช่ถ้ามีข้าวนี่คือทานกับน้ำได้เลยนะฮะดูเดี๋ยวชิมดูนะครับเป็นไงบ้างกินแล้วก็สดชื่นนะครับแบบว่ามันขับอะไรบางอย่างแล้วก็เพิ่มพลังให้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับก็ได้ผ่านการคัดสรรจากอาจารย์มาแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับจากการเรียนวิชาการจัดการบาร์นะครับแล้วก็นอกจากการจัดการบาร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับเราไปดูห้องพักของเรานะครับว่าห้องพักที่มีราคาแพงที่สุดแล้วก็สแตนดาร์ดของห้องพักที่นี่เนี่ยทำไมถึงได้4ดาวนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าไปกันดีกว่าครับจุดนี้นะครับเราก็จะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ชั้นบนชั้น3เนี่ยเราก็ยังจะมีอีกบูธนึงนะครับอันนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเชิญชั้นที่2ก่อนเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากทำน้ำต้มยำที่ผมชิมไปเมื่อกี้นะก็สามารถมาที่ได้ DPU Place ได้เลยครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับให้น้องๆได้ลองทำแต่ตอนนี้มาดูห้องดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นห้องสวีทนะครับเดี๋ยวเข้าดูด้านในได้เลยครับว่าหน้าตาของห้องเนี่ยไปครับเป็นยังไงครับห้องสวีทเนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดสรรแบ่งส่วนของห้องนะครับไว้เป็นส่วนต่างๆนะครับเป็นห้องนั่งเล่นนะครับห้องนอนนะครับแล้วก็จะมีบริเวณที่เป็นห้องครัวที่สามารถทำครัวเล็กๆได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะมีสี
ทางจงทางจานให้ได้ก็เป็นฟีลแบบประมาณว่าเหมือนอยู่ในบ้านเลยนะครับถ้าแขกนะครับที่อยากจะมาพักนะครับก็สามารถนะครับจองได้ผ่าน DPU Page ได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนว้าวกว้างมากเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูขอลองนั่งได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยนะครับเอาให้ได้ลองหลับไม่ได้นิ่มมากนะครับนะครับแล้วสาขาการโรงแรมนะครับนอกจากการจัดการบาร์เมื่อกี้นะฮะสาขาการโรงแรมเรายังมีวิชาที่วิชาที่เขาเรียกว่าเป็นวิชาแม่บ้านนะครับแล้วก็วิชาที่จะต้องมามันเป็นวิชาที่จะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแม่บ้านนะครับแล้วก็ของฟอนด้วยนะครับคือทุกอย่างเลยเกี่ยวกับงานโรงแรมมันเป็นการอัปเกรดการทำความสะอาดเพื่อให้มันสะอาดมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมและจุดนี้ก็เป็นของในส่วนของห้องพักของโรงแรมของเรานะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับก็อยู่บนชั้น3เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับชั้น3ชั้น3ที่นี่มีกี่ชั้นครับพี่ไม่แน่ใจนะน่าจะ 3-4 ชั้นนะฮะตรงนี้สามชั้นครับผมสามชั้นมีแขกอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่วันนี้มีแขกอยู่ด้วยนะฮะขึ้นมาดูตรงนี้นะครับซุ้มนี้นะครับจะเป็นซุ้มที่จัดเกี่ยวกับการแพ็คกระเป๋านะครับในการเดินทางนะครับจะเป็นทริคการจัดกระเป๋านะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสาขาการท่องเที่ยวแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาจะสาธิตนะครับทำกระเป๋าจัดกระเป๋าเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยยังไงกันบ้างฟ้าใสนำไปเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการแบบว่าบอกนะครับว่าเวลาเราจะจัดกระเป๋าไปเที่ยวเนี่ยเวลาไปเที่ยวเองหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราควรจะจัดกระเป๋ายังไงนะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยของของที่อยู่บนนี้นะครับเสื้อผ้าที่อยู่บนนี้เนี่ยเราสามารถจัดเก็บไว้ได้ในกระเป๋าใบเดียวได้เลยใบเดียวเลยครับใช่ของเยอะอย่างเงี้ยนะครับพี่ใช่ครับเราก็จะมีวิธีการบอกลูกค้าสมมติว่าเราได้ไปทำงานจริงเนี่ยเราก็จะได้บอกลูกค้าได้ว่าควรจะต้องพับกระเป๋าพับเสื้อผ้ายังไงนะครับที่จะต้องเตรียมโหลดนะครับเวลาในการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ยังสามารถนะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยคือเหมือนที่ผมฟังมาเนี่ยคือแต่ละอย่างเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแต่คือใช่ใช่ที่เนี่ยเรานำมาปรับและพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นใช่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยสาขาการท่องเที่ยวนะครับนอกจากสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำทัวร์แล้วนะครับการเป็นไกด์แล้วการนำเที่ยวแล้วนะครับของเราเนี่ยยังสอนตั้งแต่วิธีการนะครับเก็บกระเป๋าอย่างเงี้ยสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นผลประโยชน์ของลูกค้าหรือว่าคนที่เราจะดูแลเขาเนี่ยคือเราดูแลให้หมดเราสอนพลิกทุกอย่างให้หมดเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีคนสาธิตอยู่นะครับถ้าพูดนี่คือถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้เนี่ยต้องขึ้นมาดูเองนะครับที่ DBU Page ชั้น3ครับก็ไปหาจางกันดีกว่าอ่ะนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์กุ๊กนะครับฝากถึงคณะเราอีกสักนิดหนึ่งพบกับอาจารย์จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมฝากอะไรถึงน้องๆและก็คนดูหน่อยครับครับก็สำหรับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะครับเราก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องการที่จะให้คนเข้าใจว่าไอ้การที่เราเรียนด้านการบริการเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญจริงสำหรับแทบทุกสายอาชีพเลยในอนาคตเนี่ยนะครับอาชีพทางด้านสายการบริการเนี่ยก็ยังเป็นอาชีพที่ยังไม่สามารถจะใช้อย่างอื่นมาทดแทนได้ดังนั้นทักษะด้านเนี่ยยังคงจำเป็นนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้หลักมาจากเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสาขาการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสต่อยอดทางด้านธุรกิจของตัวเองได้ด้วยเช่นกันซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับลองเข้ามาดูนะครับจากเว็บไซต์หรือว่าถ้าเกิดอยู่ในงานเนี่ยลองมาเยี่ยมชมดูที่คณะการท่องเที่ยวการโรงแรมมีพรุ่งนี้อีกวันนึงมีพรุ่งนี้อีกวันนึงครับเรายังมีทางด้านเชฟแล็บนะครับที่เป็นทำอาหารทำอาหารนะครับชื่อโอลมานจันเดชมีฝึกเขาเรียกว่ามารยาทบนโต๊ะอาหารแล้วก็นอกจากที่จัดกระเป๋าที่น้องน้องนักศึกษาเนี่ยได้แนะนำไปเมื่อสักครู่เรายังมีเกมปริศนาห้องลับนะครับแล้วก็แม่บ้านเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับจับผิดนะครับแต่ว่าเราใช้ห้องจริงๆลองมาดูครับมีของวันมากมายแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับเป็นในตัวด้วยก็สำหรับคนไหนนะครับที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองไม่ว่าในเรื่องต่างๆหรือจุดเล็กๆก็เข้ามาดูได้ที่ DPU Place นะครับก็จะมีพี่ๆนะครับคอยต้อนรับซึ่งเป็นกันเองแล้วก็พบกับอาจารย์ที่น่ารักอย่างนี้ครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ครับ
ค่ะก็เมื่อกี้น้องชาญของเราเกือบนอนไปแล้วนะคะเกือบนอนไปอยู่โรงแรมนี่คือนอนบนเตียงนี่ถ้าอีกคนนึงไม่ชวนคุยนะหลับแล้วหลับไปแล้วหลับสบายจริงๆนะครับก็นั่นแหละครับคือโรงแรม DPU Place ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาพบกับคณะต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะคือ2คณะนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาต้องมาคู่กันใช่เพราะว่าเป็นสายงานเดียวกันแล้วก็คือการทำงานในอนาคตแล้วก็ต้องย่อมสอดคล้องกันอยู่แล้วใช่ครับนั่นคือคณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค่ะงั้นเราไปพบกับคณะบดีของทั้งสองคณะเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วลัยพรรัตนเศษค่ะคณะบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชายรัตนชื่อสกุลคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค่ะไปพบกับท่านคณะบดีเลยครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับในส่วนของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ครับมีหลักสูตรหรือรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจอย่างไรบ้างครับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเรามีหลักสูตรที่น่าสนใจมีระดับของปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตแล้วก็รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตซึ่งรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจริงๆมันเป็นวิชาสาขาที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราจะนำองค์ความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยติดอาวุธทางปัญญาแล้วก็มองในภาพอนาคตว่าคนที่ทำงานในภาครัฐเนี่ยจะต้องมีความเก่งแล้วก็โดดเด่นเนี่ยเป็นพิเศษเนี่ยในเรื่องอะไรที่จะเข้ากับกำลังงานในอนาคตซึ่งกำลังงานในอนาคตเนี่ยเราแค่เป็นข้าราชการที่ดีหรือว่าข้าราชการที่มีความเก่งเนี่ยในอดีตเนี่ยคงไม่ได้แต่เราจะต้องมีความเก่งที่เราจะต้องเลือกจากที่ใช้เทคโนโลยีเป็นมีการตัดสินใจที่ถูกต้องมีกรอบในการวิเคราะห์แล้วก็มีเรื่องของการคิดแบบผู้ประกอบการไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องออกไปเป็นผู้ประกอบการแข่งกับนักธุรกิจอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องมีความคิดในเชิงของการแข่งขันรัฐบาลจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองได้แล้วสามารถที่จะเป็นที่พึ่งกับผู้อื่นได้พวกนี้จะเป็นสิ่งที่นโยบายของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยให้กับทุกคณะและประศาสนศาสตร์นี่ก็จะรับมาด้วยแล้วเราก็จะรับมาเพื่อที่จะมาถ่ายทอดและฝึกให้กับเด็กของเราเนี่ยมีทักษะเหล่านี้เมื่อเขาไปเป็นบัณฑิตเมื่อเขาจบออกไปเขาไปเป็นข้าราชการเขาไปเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะสามารถมีอาวุธทางปัญญาที่มีการเสริมทักษะให้เข้ากับโลกอนาคตนะคะครับค่ะทีนี้ขยายความครับในส่วนของนักศึกษาที่จบจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่นี่ครับสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างในอนาคตครับสามารถทำเนี่ยที่เป็นหลักเลยนะคะก็คือเป้าหมายหลักของเขาแรกๆก็คือเป็นข้าราชการอันที่สองคือพนักงานของรัฐซึ่งมาจากกรอบที่เรียกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะทำงานในกระทรวงทั้ง20กระทรวงนะคะกรมเนี่ย300กว่ากรมรัฐวิสาหกิจได้หมดองค์กรอิสระก็ได้ทั้งหมดนะคะท้องถิ่นได้ทั้งประเทศนะคะเกือบตั้ง 8,000 กว่าแห่งได้ทั้งหมดเลยและในขณะเดียวกันเขาสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยเพราะเราเนี่ยเน้นให้เด็กเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้อยู่แล้วนะคะในขณะเดียวกันเขาสามารถทำงานอิสระได้ทั้งหมดดังนั้นจะเห็นได้ว่าเขาสามารถที่จะทำงานเนี่ยสายบริหารงานทั่วไปเนี่ยเขาทำได้หมดเลยนะคะเพราะด้วยความที่เป็นสหวิทยาการเขาจะต้องเรียนรู้เนี่ยกรอบของการทำงานทั่วไปเนี่ยได้ทั้งหมดเขาจึงสามารถที่จะหางานได้แล้วเราก็มีเด็กที่สามารถที่จะทำงานเนี่ยเราไม่มีเด็กที่จะไม่เขาเรียกว่าตกงานหรือว่างงานเนี่ยเราจะไม่มีนะคะ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหาเงินไม่ใช่หางานเนี่ยได้ภายใน1ปีแต่ว่าพอเลยปีกว่าเนี่ย 100% เต็มเลยค่ะได้ทั้งหมดนะคะดังนั้นก็คือสามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็เป็นคนที่หารายได้หรือแม้จะเป็นอาชีพอิสระคือเขาไม่ต้องไปทำงานในหน่วยงานก็ได้เขาสามารถที่จะทำงานตามภายใต้ที่เรียกว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาก็เก่งเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยฝึกเขาดีค่อนข้างมากเลยในการที่จะใช้เทคโนโลยีพวกนี้ในการที่จะสามารถสร้างสตาร์ทอัพแบบในสายของรปส.เองเช่นเป็นนักวิเคราะห์ในเรื่องของโพลต่างๆเนี่ยเขาสามารถทำได้นะคะแล้วในงาน Open House นะครับทางคณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้เตรียมกิจกรรมอะไรไว้ให้น้องๆได้ร่วมสนุกบ้างครับคือธีมของมหาวิทยาลัยคือ The Future Survivor ใช่ไหมคะเราก็มองว่าในอนาคตเนี่ยโลกใบนี้หรือสังคมใบนี้จะอยู่รอดได้อย่างไรแล้วโจทย์ของรัฐประศาสนศาสตร์ในเรื่องเกี่ยวกับเราครอบคลุมเรื่องการบริหารงานส่วนรวมภาคสาธารณะดังนั้นเราก็เลยมาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะต้องตระหนักถึงในอนาคตว่าท่ามกลางเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเราก็เลยมองว่าเราควรที่จะต้อง
ทำในเรื่องของ Zero Waste City คือเราอยากที่จะได้มีเมืองที่มันมีเรื่องของขยะเป็นศูนย์หรือไม่เกิดมลพิษเกิดขึ้นเป็นความสมดุลของการที่เราจะสร้างว่าคนต้องมีชีวิตที่ดีอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแล้วบังเอิญว่าเรามีเรื่องมาเลียมใช่ไหมคะอันนี้เราก็รู้จักเรื่องมาเลียมอยู่ว่าเขาได้ผลมาจากที่ขยะทะเลมากมายมหาศาลเนี่ยทราบไหมคะว่าขยะในทะเลเนี่ยตอนนี้มีปริมาณเนี่ยมากกว่าสัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลซะอีกดังนั้นถ้าเราไม่สร้างความตระหนักตรงนี้ให้เกิดขึ้นในเด็กหรือเยาวชนหรือในนักศึกษาของเราหรือบัณฑิตในอนาคตแล้วท่ามกลางเศรษฐกิจที่เติบโตหรือเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าถ้าสิ่งนี้ไม่ดีมันจะนำมาซึ่งตีกลับมาหาพวกเราอีกเราก็คิดว่าการอยู่รอดในอนาคตถ้าภาครัฐข้าราชการหรือคนที่จะเป็นที่พึ่งรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไม่คิดเรื่องนี้สังคมก็จะไม่อยู่รอดดังนั้นในฐานะที่เราจะต้องเป็นผู้นำภาครัฐเราควรที่จะต้องสร้างความตระหนักเราก็เลยสร้างเขาเรียกอะไรนะคะเป็นZero Waste Cityขึ้นมาเพื่อให้น้องๆที่เข้ามาชมเนี่ยได้สนุกกับเกมต่างๆที่จะเป็นการตระหนักไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็มีเคสกรณีศึกษาตัวอย่างที่เขาประสบความสำเร็จในการเอาขยะขึ้นมาแปลเปลี่ยนเป็น product ก็จะกลายเป็น circular economy ให้กับประเทศได้ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเราพยายามที่จะต้องเรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดเป็น Zero Waste ได้ก็คือทิ้งขยะให้เหลือศูนย์ที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าเราสร้างผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ตามนะคะเราก็จะมีโชว์มีเกมต่างๆที่จะให้เขาได้หยิบขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้ความตระหนักตรงนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะสนุกสนานมีเป็นอุโมงค์มีเป็นกำแพงขยะมีหลายอย่างมากที่เขาจะสนุกสนานแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราว่านี่คือส่วนงานนึงของรัฐประศาสนศาสตร์ครับเพราะว่าเราจะต้องมีจิตอาสาด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งนึงที่คณะเนี่ยได้ดำเนินการว่าเราต้องผสมผสานระหว่างความรู้ทักษะแล้วก็จิตสำนึกที่ดีให้กับสังคมแล้วถึงจะเป็นข้าราชการที่ดีแล้วก็ทันสมัยแล้วก็รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้ในอนาคตเพราะว่าที่นี่คือ The Future Survivor ค่ะครับแล้วน้องๆที่สนใจครับสามารถไปร่วมกิจกรรมกับทางคณะได้ที่ไหนครับอาจารย์ได้ที่ชั้น2นะคะสำนักงานอธิการบดีตึกตรงชั้น2ขึ้นบันไดไปก็ถึงเลยค่ะเห็นง่ายมากนะคะก็เรียนเชิญแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะให้มาร่วมสนุกกับเราในเกมของZero Waste City นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของโลกอนาคตนี้จะอยู่รอดได้ก็เพราะพวกเราทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวมาร่วมสนุกกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณค่ะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับทางคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มีจุดเด่นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ปกติแล้วคนมักจะพูดกันว่าเวลาเรียนกฎหมายก็คงจะเป็นได้แต่ผู้พิพากษาอัยการหรือทนายความเท่านั้นนะครับแต่ว่าคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ของเราเนี่ยเราไม่ได้แค่จะสร้างให้นักกฎหมายที่จบออกไปเป็นแค่นักกฎหมายที่เราเรียกกันเฟือไปแล้วนะครับว่าสมาร์ทลอเยอร์นะครับของเราเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างไอคอนิกลอเยอร์ครับเพราะฉะนั้นคนที่จบออกไปจากที่เราเนี่ยนอกจากจะรู้กฎหมายเก่งกฎหมายแล้วเนี่ยเรื่องของภาษานะครับเรื่องของเทคโนโลยีเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการปั้นนักศึกษาที่จบออกไปจากที่เราครับความน่าสนใจในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนที่นี่เป็นไงบ้างครับอาจารย์รูปแบบการเรียนการสอนของเราเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับเรามักจะมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านอื่นๆเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นวิทยากรเสริมให้กับเราเป็นระยะๆและจุดเด่นสำคัญอีกอย่างนึงของหลักสูตรของเราก็คือว่าเราจะเรียนครบหลักสูตรเนี่ยภายในระยะเวลาเพียง3ปีครึ่งเท่านั้นนะครับเราจะมี1เทอมเต็มๆที่นักศึกษาของเราจะต้องออกไปฝึกงานกับภาคราชการหรือหน่วยงานภาคเอกชนตามวิชาเอกที่เขาเลือกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่เลือกที่จะเป็น
ที่ปรึกษากฎหมายตามภาคเอกชนอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเลือกเรียนที่ให้ความสำคัญกับพวกกฎหมายธุรกิจกฎหมายใหม่ๆทางด้านเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยนะครับเมื่อเขาออกไปฝึกงานก็จะไปอยู่ตามหน่วยงานพวกอะไรเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นจุดเด่นอย่างนึงของหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ครับครับทีนี้นักศึกษาที่จบจากคณะนี้ครับสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างในอนาคตครับผมอยากจะบอกว่าประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพเลยจริงๆนะครับการเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าเราจะถูกยึดติดเฉพาะเป็นผู้พิพากษาอัยการหรือทนายความเท่านั้นนะครับเรายังสามารถเป็นที่ปรึกษากฎหมายทางด้านภาคเอกชนของทางด้านตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับการทำธุรกิจหลายอย่างในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องการนักกฎหมายมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลายคนบอกว่าอาชีพนักกฎหมายอาจจะถูก disruptจากเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับจาก AI หรือจากอะไรผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับยิ่งเทคโนโลยีทันสมัยมากเท่าไหร่ยิ่งต้องการนักกฎหมายมากเท่านั้นครับเพราะว่าพอมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมันจะมีประเด็นปัญหากฎหมายใหม่ๆเกิดขึ้นใหม่เสมอและต้องการนักกฎหมายรุ่นใหม่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นที่นี่เราเตรียมพร้อมไว้อย่างนั้นการเรียนการสอนมีการเน้นในเรื่องทันสมัยมากอย่างเช่น AI นะครับเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนเกิดการช่อโกงกันแล้วจะทำยังไง AI ที่มันเป็นรถที่มันไร้คนขับมันขับชนคนเกิดเสียชีวิตขึ้นมาใครจะเป็นคนรับผิดชอบอะไรแบบนี้เป็นต้นและนี่คือประเด็นหรือมุมมองทางกฎหมายใหม่ๆซึ่งถ้าหากว่าไม่มีนักกฎหมายใหม่ๆอย่างนักเรียนทุกคนที่สนใจเนี่ยนะครับแล้วประเทศไทยเราจะมีนักกฎหมายที่ทันสมัยกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรครับครับแน่นอนครับแล้วนักเรียนที่มาร่วมงาน Open House ในปีนี้จะได้พบกับกิจกรรมอะไรบ้างครับสำหรับคณะนิติศาสตร์ครับจริงๆผมไม่อยากจะบอกเลยนะครับเพราะว่าอยากจะให้มาพบด้วยตัวเองเลยนะครับแต่แย้มให้ฟังนิดนึงแล้วกันครับว่า เราเรียนเนี่ยกิจกรรมที่เราจัดไว้เนี่ยจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้ฝึกนักศึกษาของเรานะครับตั้งแต่เรื่องการวิเคราะห์มีการสืบสวนสอบสวนมีการค้นหาวิเคราะห์จากพยานหลักฐานนะครับการละเมิดเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะอะไรกันยังไงปัจจุบันนี่เร็วๆนี้เพิ่งมีปัญหาเรื่องของเครื่องหมายการค้าอยู่เครื่องหมายหนึ่งอยู่นะครับเราอย่าพูดเลยนะครับแต่ว่าประเด็นพวกอะไรแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราถูกฝึกในเรื่องการคิดวิเคราะห์เพราะฉะนั้นนักกฎหมายไม่ใช่ท่องจำอย่างเดียวนะครับจำมันคือพื้นฐานที่เบสิกซึ่งผมเชื่อว่าทุกวิชาจะต้องมีการท่องจำแต่ว่านักกฎหมายของเราที่นี่นอกจากจะจำได้เข้าใจเรายังต้องใช้มันเป็นด้วยครับเราต้องวิเคราะห์มันได้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมเราเนี่ยมันจึงมีทั้งสารจำลองครับเรามีเคสที่สนุกมากนะครับขออนุญาตไม่เปิดเผยแต่ใบ้ให้นิดนึงว่ามันเป็นคดีที่มีการซักถามพยานกันสองข้างสนุกสนานมากครับผมแอบไปดูตอนที่เขาซ้อมแล้วครับผมยังขำมากเลยครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในวันที่ Open House นักเรียนทุกคนนะครับจะได้พบกับกิจกรรมที่มีความสนุกสนานนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากเชิญชวนนะครับบูธของคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์อยู่ที่ตึกอธิการบดีเลยครับอยู่ติดกับที่รับสมัครนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมาตรงนั้นสะดวกครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานกับทางคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ครับครับน้องๆที่สนใจอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกับคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับนั่นคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มของคณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์นะครับใช่ค่ะซึ่งกิจกรรมในบูธเขาก็มีมากมายเลยนะคะแล้วก็อยู่บริเวณข้างๆเวทีกลางของเรานี่เองค่ะใช่แล้วครับซึ่งกิจกรรมจะมีอะไรบ้างเราจะได้พบกันในช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราคงจะต้องพักเบรกกันสักครู่นึงนะครับให้พวกเราได้
รับประทานอาหารสุดอร่อยจาก GPU ก่อนใช่แล้วดังนั้นก็เป็นสัมพันธ์ถึงน้องๆเลยละกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันนะครับในกระเป๋าของน้องๆนั้นมีคูปองอาหารอยู่แบบนี้นะคะน้องๆค่ะน้องๆสามารถนำคูปองนี้นะคะไปซื้อนะคะได้ที่โรงอาหารของ DPU นะคะรวมไปถึงฟู้ดทรัคนะคะที่อยู่บริเวณถนนกดดันหรือว่าถนนสายกลางของมหาวิทยาลัยเรานั่นเองค่ะครับแล้วก็สำคัญสุดนะครับในวันนี้นะครับหากน้องๆได้ถ่ายรูปถ่ายคลิปสิ่งที่เกิดขึ้นในงาน DPU Open House 2019นะครับอย่าลืมครับ #2 #ด้วยกันนะครับนั่นคือ DPU Open House 2019ค่ะและ DPU Survivor ครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้เราคงจะต้องพักกันสักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะบ๊ายบาย
ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญน้องวิลาวันจันใบเล็กน้องไฟแช็กนะครับขึ้นสู่ยอดเวทีนะคือไฟแช็กคิดประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงนะครับว่าวันนี้จะใส่กางเกงอะไรดีนะครับจนพอออกอากาศแล้วนะครับเห็นแต่เสื้อนะครับบริเวณด้านหน้าเวทีกลางน้องๆสามารถนั่งได้นะครับนั่งพักผ่อนได้เพราะว่าเดี๋ยวไม่เห็นกางเกงนะน้องๆที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสแกนเข้าร่วมงานนะครับลงทะเบียนด่วนนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับรางวัล iPad ด้วยนะครับแล้วก็จุดต่างๆที่อยู่บริเวณอาคาร7แห่งนี้นะครับทุกโต๊ะทุกเก้าอี้น้องๆสามารถนั่งได้เต็มที่เลยนะครับพักผ่อนหย่อนใจมานั่งเล่นด้านหน้าได้นะคะนั่งได้หมดเลยค่ะไม่ต้องกลัวกล้องนะคะไม่เห็นค่ะกลับเข้าสู่ช่วงบ่ายนะครับของงาน DBU Open House 2019นะครับซึ่งปีนี้เราจัดภายใต้ทีม The Future Survivor นั่นเองค่ะทีมนี้นี่คือยังไงครับน้องไฟแช็กเราจะพาน้องๆทุกคนนะคะทะยานสู่โลกอนาคตค่ะพี่นนท์ครับใช่แล้วครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าปัจจุบันนี้แล้วนะครับอนาคตของเรานั้นค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวมากเลยนะครับภายในรอบปีเนี่ยก็โอ้โหเปลี่ยนแปลงไปหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราจะปรับตัวอย่างไรหรือเราจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อที่จะให้เข้าสู่ยุคอนาคตได้อย่างปลอดภัยทำยังไงให้ตอบโจทย์โลกอนาคตนี่แล้วก็จะอยู่รอดได้อย่างไรใช่ค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยพร้อมแล้วก็ตอบโจทย์มากๆนะคะครับสำหรับงาน DBU Open House 2019นี้นะครับเราจัดกันวันที่12ถึง13ธันวาคมนะครับก็คือมีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันที่สำคัญคือทุกคนอย่าพลาดนะที่จะมาร่วมกิจกรรมในงานวันนี้ครับสำหรับน้องๆคนไหนที่พลาดโอกาสในวันนี้ไปนะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีอีก1วันนะคะน้องๆสามารถเข้ามาดูงานของมหาวิทยาลัยเราได้เลยนะคะทั้งบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่นนะครับรุ่นพี่ที่น่ารักนะฮะก็จะคอยรอต้อนรับน้องๆอยู่ใช่ค่ะ
อ่ะช่วงนี้เราเพิ่งผ่านช่วงพักเที่ยงมาใช่ไหมครับน้องไฟแซกเราก็จะมีพาไปชมบรรยากาศอีกหนึ่งที่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือบริเวณคณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค่ะใช่ครับซึ่งจะได้รับชมต่อจากนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมคณะต่างๆอีกนะครับเราไปชมฟู้ดทรัคกันก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีดนตรีจากสำนักกิจของเราด้วยนั่นเองนะคะนะครับไปชมบรรยากาศตรงนั้นกันครับโดยน้องโฟครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ฟู้ดทรัคนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะรับชมบรรยากาศของมอลล์เรานะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้นะคะอันนี้ก็มีร้านเคฟไส้พูนนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้จะพาคุณผู้ชมทัวร์นะคะบรรยากาศรอบมอลล์นะคะบรรยากาศของเรานะคะร่มรื่นจริงๆค่ะในวันนี้เดี๋ยวเราขอหาน้องๆนะคะกลุ่มน้องๆก่อนแล้วก็ไปหาสัมภาษณ์น้องๆนะคะในวันนี้ว่าถามความรู้สึกน้องๆนะคะว่าน้องๆรู้สึกอย่างไรที่มางาน Open House ในวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นร้านค้านะคะให้น้องๆแวะชมแวะชิมกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ต้องหาน้องๆก่อนค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้เด็กๆก็เริ่มทยอยกันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นร้านน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นใครชอบนะคะชีสนะคะก็มาร้านนี้ได้นี่ค่ะเราเจอกลุ่มน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปเลยค่ะตรงนู้นค่ะกลุ่มใหญ่มากเป็นกลุ่มแก๊งผู้ชายนะคะที่กำลังยืนมองอยู่นะคะนั่นน้องบอกอุ้ยมาแล้วเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องค่ะวันนี้พี่ขอสัมภาษณ์หน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างที่มาโอเพนเฮาส์ในวันนี้ก็รู้สึกสนุกมากครับได้ความรู้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจด้วยว่าเราจะไปคณะอะไรต่อในอนาคตแล้วสนใจคณะไหนไว้คณะแอนนะฮะโอแอนครีเอทีฟใช่แล้วตัวเองล่ะดูคณะไหนไว้ดูการบินครับอ๋อการบินโอเคอันนี้มาจากโรงเรียนอะไรกันคะยอแซฟอุปถัมภ์ครับอ๋อยอแซฟอุปถัมภ์นะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มน้องๆ นะคะอันนี้รอรถกลับบ้านใช่ไหมคะน้องก็รอรถนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเดินต่อนะคะบรรยากาศมอนะคะใครมานะคะต้องบอกได้เลยนะคะว่าไม่มีร้อนค่ะเพราะว่ามหาลัยเรานะคะเป็นมหาลัยสีเขียวนะคะที่มีแต่ต้นไม้นะคะมองไปก็มีแต่ต้นไม้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกลุ่มผู้หญิง4คนนี้เลยค่ะน้องคุณน้องเขายิ้มแล้วค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาจากโรงเรียนอะไรกันคะ372ค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่มาโอเพนเฮาส์สนุกดีค่ะพี่ใช่ไปคณะไหนบ้างเนี่ยไปการบินแล้วก็บัญชีครับแล้วตัวเองสนใจคณะไหนกันไหมแพทย์แผนไทยค่ะซีมวิทยาลัยภูมิการใช่ขอบคุณค่ะอร่อยไหมคะขนมร้านที่กินขอบคุณค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็สภาทุกคนนะคะเดินไปโซนทางนู้นนะคะไปหาของกินต่อค่ะเดี๋ยวหาน้องๆก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินนะคะเพื่อไปดูบรรยากาศต่างๆนะคะของน้องๆนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะเราเจอแล้วค่ะสมาร์ทบอยค่ะเดินมาแบบโอ้ยสี่สมาร์ทบอยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาจากโรงเรียนอะไรคะ372ครับ372เมื่อสักครู่นี้เหมือนกันค่ะอันนี้เราไปดูคณะไหนไว้การบินครับการบินหมดเลยเหรอใช่ครับไปกี่คณะแล้วคะวันนี้วันนี้การบินท่องเที่ยวโรงแรมโรงแรมแล้วก็ไอ้นั่นน่ะไอ้ศิลปะไอ้เล่นเกมอ่ะอ๋อแอนใช่แอนแล้วนะครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างในวันนี้ก็สนุกดีครับได้ความรู้โอเคค่ะขอบคุณค่ะยังไงนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของมอเรานะคะยังไงก็ไปขอส่งมอบหน้าที่ไปให้พี่ไฟแช็กเลยค่ะThank you.
น้องโฟดูท่าจะหิวนะครับเมื่อสักครู่นี้ค่ะพูดกับตุกตะกุกตะกักไม่คือผ่านฟู้ดทรัคไงแล้วก็แบบเห็นอาหารมากมายเลยทั้งอาหารท้องอาหารตาอาหารใจเรียกได้ว่าไม่รู้ว่าน้องกลัวหรือว่าน้องตื่นเต้นนะเมื่อกี้นะครับก็ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจดีของเรานะครับจะจัดกิจกรรม DPU Open House 2019นะครับ2วันด้วยกันก็คือวันที่12ธันวาคมและวันที่13ธันวาคมนี้นะครับถ้าเกิดวันนี้ใครที่ดูไลฟ์แล้วยังมาไม่ทันติดภารกิจในวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับใช่ค่ะโดยบรรยากาศเราก็จะมีมามอบให้กับน้องทั้งวันเลยนั่นเองนะคะครับเรามาพูดถึงสิ่งนึงที่ท่านอธิการบดีได้พูดกับพวกเราไว้เมื่อเช้าดีกว่านะครับว่าทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเรานะครับหรือว่าทาง DPU Core เนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาในการตั้งแต่ปี1ถึงปี3นะครับเราจะปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาทุกคนในเรื่องของทักษะ DPU Core นะครับซึ่ง DPU Core ของเรานะครับมี6ทักษะที่สำคัญนะครับนั่นคือ 1. ทักษะทางเทคโนโลยี 2. ทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาครับ3ค่ะทักษะการเป็นผู้ประกอบการค่ะ4ทักษะการสื่อสาร5ทักษะการทำงานเป็นทีมและข้อสุดท้ายค่ะทักษะด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะซึ่งหลัก DPU Core ทั้ง6ข้อนี้นะคะเด็ก DPU ทุกคนต้องมีค่ะใช่แล้วครับอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทั้ง6ทักษะเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะทักษะใดทักษะ1เท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะต้องรู้ไว้พื้นฐานทั้ง6ทักษะเลยเพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้นะครับในการที่จะสร้างผลงานให้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องนั่งทั้งหมดทั้งสามเหล่านี้ไปใช้เพื่อที่จะได้ปรับตัวให้ทันในโลกอนาคตที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าเราเรียนแล้วเนี่ยเราไม่ได้เรียนเพื่อไปใช้ในปัจจุบันเท่านั้นนะครับแต่เราเรียนเพื่อไปใช้ในอนาคตใช่ค่ะในอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้านั่นเองนะคะทีนี้เรามาพูดถึงช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกันบ้างนะครับน้องไฟแจ็คถ้าเกิดว่าน้องๆหลายคนนะครับที่ดูผ่านไลฟ์อยู่นะครับแล้วอยากจะติดตามช่องทางออนไลน์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมีช่องทางใดบ้าง1ก็คือ Facebook Fanpage ครับใช่ค่ะที่กำลังไลฟ์อยู่เลยนะคะชื่อว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วก็เว้นวรรค DPU ค่ะครับผมแล้วก็ทาง Instagram นะครับ DPU_DNA ครับค่ะ LINE @นะคะ @dpu_progressive นั่นเองค่ะใช่ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือ YouTube Channel นะครับที่ dpu_channel นะครับที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเรานะครับยอด Subscribe YouTube เนี่ยเป็นอันดับ1ของประเทศเลยใช่นะครับเอาละครับช่วงนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะไปเยี่ยมชมคณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์นะครับซึ่งผู้ที่จะพาเราไปเยี่ยมชมบรรยากาศทั้งสองคณะนี้นั่นก็คือน้องชานั่นเองค่ะแล้วตอนนี้น้องชานก็พร้อมอยู่ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์แล้วค่ะเราไปพบกับน้องชานได้เลยค่ะสวัสดีกันในช่วงสุดท้ายนะครับก็เรามาอยู่ในบรรยากาศร่มๆเนาะหลังตึกอธิการบดีนะครับตึกสุดรับสมัครของมหาวิทยาลัยแล้วครับแต่ว่ามีพี่ๆสุดหล่อเนี่ยเล่นเพลงกันอยู่นะครับไปถามเขาดีกว่าอุ้ยหล่อจังเลยครับเอ้าโอ้ได้ยังไงเนี่ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยผมฟีภูริพัฒน์วิจิตรธัญญาครับจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่2ครับโอ้ยน่าคุ้นๆนะครับเนี่ยคุ้นๆนะเราเอ็มสายเดียวกันคือสายเหลืองเอ้ยไม่ใช่สายเขียวไม่ใช่เอ้ย MC DPU ถูกแล้วครับผมก็เพื่อนผมเองครับก็ตรงนี้เป็นคณะอะไรครับพี่เป็นตรงส่วนตรงนี้ครับจะเป็นคณะคู่นะครับก็คือคณะของนิติศาสตร์นะครับด้านขวาแล้วก็คณะรัฐประศาสนศาสตร์ของผมเองเนี่ยอยู่ด้านซ้ายตีในปีนี้ก็จะมาในแต่ในทีม Zero Waste City นะครับผมพี่ชันเคยเข้าไปดูด้านในยังไม่เคยครับถ้ายังไม่เคยเดี๋ยวผมพาผู้ชมเข้าไปดูเลยครับว่าด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างแล้ววันนี้มีซิกเนเจอร์อะไรบ้างครับซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นกิจกรรมด้านในครับคือ Ship of Hero แล้วก็เป็นนักพัฒนาที่ยั่งยืนของเราไปดูข้างในกันดีกว่าได้เลยครับพี่นั่งเลยครับอันดับแรกนะครับคืออะไรครับพี่อันนี้ก็คืออุโมงค์ฮะมันเป็นอุโมงค์มหันตภัยครับโดยเราเนี่ยจำลองในส่วนของขยะซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกตอนนี้ว่าขยะในท้องทะเลเนี่ยมีมากแล้วเราก็หยิบมันมาผนวกกับความเป็นรัฐประศาสนศาสตร์หรือว่าคณะที่เรียนเกี่ยวกับการปกครองการบริหารงานนั่นเองโดยนะครับนักศึกษาที่เข้ามานักเรียนมาชั้นเข้ามานะครับจะผ่านกับ
ด่านต่างๆระวังนะฮะกลัวพี่ๆเอาไปนะครับจะผ่านกับด่านต่างๆฮะโดยในนี้นะครับจะมีไอเทมพิเศษก็คือขยะเหลือใช้ของเราเนี่ยแหละครับโดยในนี้นะฮะจะให้เด็กๆเนี่ยผ่านด่านแต่ละด่านไปเสร็จปุ๊บก็ให้สามารถเนี่ยฮะหยิบขยะจากในกล่องพวกนี้เพื่อนำไปต่อยอดนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มหรือว่าปรับเปลี่ยนได้ขยะในพันธุ์ของผมแล้วไม่อะค่อนข้างเราแต่งให้มันเป็นธีมแบบเละนิดนึงแต่ว่ามันเป็นศิลปะมันเป็นศิลปะเมื่อเราผ่านตรงนี้ไปครับพี่เมื่อผ่านนี้ไปก็จะเจออีกประตูนึงฮะยังไม่ถึงมันไม่ถึงง่ายขนาดนั้นกี่กิโลครับเนี่ยเกินไป8เมตรฮะก้าวแรกไม่เป็นไรครับ92สะดุดบันไดเกินไปฮะโอเคพอเข้ามาครับเมื่อเข้ามาสู่ประตูแล้วนะครับขยะที่น้องๆเนี่ยนะฮะเขาทำเสร็จแล้วหรือว่าเขาเล่นกิจกรรมจนเสร็จแล้วเนี่ยเขาหยิบเข้าไปครับจะเข้าไปสู่ช่วงแรกฮะก็คือช่วงของการให้ความรู้ว่ารัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยคืออะไรนะครับโดยเราก็จะบอกเลยว่าเราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับการปกครองการเป็นนักพัฒนานะครับการบริหารงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราซูมประตูมากันดีกว่าเกินไปนะครับผมก็จะสู่นี่ฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น PowerPoint นะครับเดี๋ยวเด็กๆทำทีนี้ครับไฮไลท์ของเราเกมแรกครับก็คือการเป็นนักพัฒนาเกมนี้เนี่ยเราจะให้เด็กๆเห็นนะฮะเด็กๆจะเอาขยะมาครับลองกล้องลองส่องไปนะครับเป็นแค่กล่องนมเนี่ยเป็นขวดน้ำพลาสติกธรรมดาครับเราจะให้เด็กๆเนี่ยมาเขียนไอเดียกันว่าเขาเนี่ยสามารถนำมันไปต่อยอดอะไรได้บ้างเขาสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างเพราะเราเนี่ยต้องการที่จะเชื่อมโยงเข้ากับการเป็นนักพัฒนาคำว่านักพัฒนาคือการต่อยอดไม่ว่าจะเป็นความดีไม่ว่าจะเป็นสภาพสังคมหรือว่าสภาพแวดล้อมของคนในชุมชนหรือแม้กระทั่งในครอบครัวเนี่ยเขาจะสามารถพัฒนามันได้เป็นการเพิ่มศีลธรรมแล้วก็การนำขยะเนี่ยว่ามันเกิดอะไรได้บ้างถูกต้องครับมันเป็นการแล้วเราก็อิงกับกระแสโลกด้วยก็คือเห็นไหมคดีมาเรียมเนี่ยพี่มาเรียมเขาอยู่ตรงนี้ที่เป็นนักร้องมีไม่ใช่อันนั้นมีไฟอันนี้เป็นน้องมาเรียมเป็นพยูนแล้วก็เอาไปหมดว่าจริงๆแล้วคำว่านักพัฒนาเนี่ยเราพัฒนาได้ทุกอย่างไม่ใช่แค่ขยะแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเราก็พัฒนามันได้ครับโอเคไปซุ้มต่อไปเลยครับผมไปครับใจกันนะครับและก็ยังไม่หมดนะวันนี้ก็จะมีบูธนะครับจาก GC นะฮะซึ่งเขาจะมาบอกว่าสิ่งเหลือใช้เนี่ยฮะสิ่งต่างๆเนี่ยมันสามารถนำไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะฮะสบงกระเป๋าหรือว่าของที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นทำมาจากของเหลือใช้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าคณะของเราเนี่ยสอนทั้งจิตอาสาสอนทั้งการเป็นนักปกครองแล้วก็สอนทั้งการเป็นนักพัฒนาไฮไลท์ที่2ครับกำลังเล่นกันอยู่พอดีเลยกำลังมีอยู่พอดีเลยมันก็คือเกม Ship of Hero นะครับชื่อเนี่ยอาจจะดูเป็นฝรั่งนะฮะแต่เอาจริงๆก็คือเกมใบ้คำแต่เกมใบ้คำอันนี้ครับอย่างแรกครับพี่ชายทราบไหมว่าของเราเนี่ยการปกครองนะครับมันจะพูดถึงการปกครองที่เราสามารถเป็นทั้งข้าราชการประจำและก็ข้าราชการการเมืองตรงนี้เนี่ยมันพูดถึงการสื่อสารภายในองค์กรว่าถ้าหากข้าราชการทางการเมืองนะครับเสนอนโยบายไปสู่ข้าราชการประจำที่เป็นข้าราชการฝ่ายปฏิบัติงานเนี่ยเขาจะต้องสื่อสารกันให้ดีเพราะถ้าผู้เสนอนโยบายเนี่ยเขาเสนอไม่เข้าใจสมมติผมพูดกับพี่ชานแล้วไม่เข้าใจพี่ชานก็เอาข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยไปสื่อสารให้ดีถูกต้องครับเพื่อการฝึกการสื่อสารใช่เอาเรื่องเล็กใกล้ตัวเนี่ยคือมาพัฒนาใช่ครับเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเมื่อเรียนจบไปเนี่ยเราสามารถเป็นได้ทั้งข้าราชการประจำข้าราชการทางการเมืองหรือแม้กระทั่งพนักงานบริษัทในฝ่ายบริหารได้เลยครับแน่นอนครับก็มีฟีนมีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมครับปีนี้นะครับทางคณะของเราเนี่ยก็แน่นอนว่าถ้ามาสมัครกับทางเรานะครับก็จะเสียค่าสมัครเพียง500บาทนะครับทางคณะออกให้อีก500แล้วน้องเนี่ยก็จะได้รับทุนส่วนลดเป็นเงิน 20,000 บาทโอ้ไม่ธรรมดาเป็นส่วนลดการศึกษาแล้วก็มาได้แค่วันนี้และวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับถ้าวันนี้ไม่ทันเนี่ยขอให้มาวันพรุ่งนี้ใช่แล้วก็คอยต้อนรับอย่างนี้เลยอยู่เลยส่งเห็นฟีนหน้าสาวเลยไม่ได้ไหนเลยอยู่เฉยไม่ทำอะไรเลยเหลือหมวกนะใช่มีหมวกถ้าวางหมวกก็ใช่เลยโอเคครับถ้าฝากถึงน้องนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้หรือว่าใครที่ดูเผยแพร่นี้สดนะครับถ้าใครสนใจคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของพี่เนี่ยมาติดต่อได้เลยนะครับแล้วรับทุนการศึกษาเลย20,000บาทจ้า20,000วันนี้ก็ขอบคุณพี่ฟีดมากเลยครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆแล้วน้องๆคนไหนที่สนใจเนี่ยพรุ่งนี้มาเจอกันจะมีพี่ฟีดและพี่ๆอีกมากมายรอต้อนรับอยู่วันนี้ต้องขอบคุณสื่อสารแบรนด์แล้วก็พี่ชานมากนะครับขอบคุณครับเจอกันจ้าครับให้พี่ฟีดไปพักก่อนของเรามีหน้าที่อีกคณะสุดท้ายนั่นก็คือคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์นิติศาสตร์ทุกคนอาจจะรู้จักแต่ว่าคำว่าปรีดีพนมยงค์เนี่ยมาจากไหนไปดูกันดีกว่าตอนนี้ก็จะมีการสมัครเรียนทั่วไปนะครับดูมารับส่วนลดวุ่นวายมากเลยเพราะว่าน้องๆเนี่ยสมัครเรียนกันอยู่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้าศึกษานะครับรับส่วนลดมากมายแต่ว่าตรงนี้เหมือนศาลมากเลยแผ่นกล้องมาเลยครับโอ้ย
มีพี่ๆสุดหล่อยืนต้อนรับอยู่ไปคุยกับเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อหมีครับเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์ปีดีพนมยงค์ปี2ครับกำลังต้องการความรู้พอดีพี่หมีนะครับน้องๆเขินจังเลยเฮ้ยเล่นก็อยากจะรู้ว่านิติศาสตร์ปีดีพนมยงค์เนี่ยคำว่าปีดีพนมยงค์เนี่ยคืออะไรแล้วก็นิติศาสตร์จริงๆแล้วมันคืออะไรครับผมก็คือคณะนิติศาสตร์นะก็เป็นคณะที่หลายคนทราบว่าเรียนเกี่ยวกับกฎหมายถูกไหมครับก็จะเรียนเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเรานำไปใช้นำไปทำงานในอนาคตส่วนที่ของเราเนี่ยจะพิเศษกว่าที่อื่นตรงที่มีคำว่าปรีดีพนมยงค์ต่อท้ายเนื่องจากว่าท่านเจ้าของมหาวิทยาลัยนะครับเคยเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันกับท่านปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษของประเทศไทยครับว้าวไม่ธรรมดานะครับถึงได้ว่าคำว่าปรีดีพนมยงค์เนี่ยมี2ที่ในประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ครับที่แรกก็จะเป็นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ที่2ก็เป็นที่เราที่ทุกที่บัณฑิตไม่ธรรมดาครับแล้ววันนี้ที่คณะนิติศาสตร์เนี่ยมีอะไรมาให้น้องๆชมบ้างครับครับก็จะเป็นการแสดงในส่วนของศาลจำลองนะครับก็จะมีการแสดงเราล้อเลียนจากคดีดังคดีนึงนะครับเกี่ยวกับลอตเตอรี่ถ้าทราบหลายคนคงทราบกันดีนะครับก็จะมีการจำลองมาว่าใครเป็นผู้เก็บหวยได้อะไรเงี้ยมีท่านผู้พิพากษาฝั่งนี้จะเป็นอัยการส่วนคนที่กำลังซักอยู่นั้นจะเป็นทนายครับซักไม่ใช่แม่บ้านเหรอคะแฮ่ซักถามก็คือเหตุการจำลองให้น้องๆได้มาดูแล้วก็ได้ศึกษาว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หมีมากเลยนะครับก็ที่มาให้ความรู้กับน้องๆพรุ่งนี้เจอพี่หมีได้ที่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับผมแล้วเจอกันครับขอบคุณพี่หมีครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆครับขอบคุณน้องชาญมากนะครับพาไปดูถึง2คณะด้วยกันนะครับนั่นก็คือคณะรัฐประศาสนศาสตร์และก็คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ครับใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะคะครับซึ่งเรื่องของกฎหมายหรือว่าการเมืองการปกครองณปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็ไม่ไกลตัวเราด้วยนะครับดังนั้นใครที่สนใจอยากเป็นนักกฎหมายนักการเมืองนักบริหารนักปกครองได้หมดนะครับก็ศึกษาไว้ที่2คณะนี้คือคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ครับค่ะและช่วงต่อไปนะคะเราจะพาน้องๆไปดู DPU Core นะคะที่ Maker Space อย่างที่เราพูดไปนะคะที่6ทักษะว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราพูดไปนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องโฟก็พร้อมอยู่ที่ Maker Space แล้วค่ะครับไปพบกับน้องโฟนะครับที่ Maker Space ในบูธของ DPU Core ครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ DPU Core นะคะเป็นที่ที่บอกได้เลยนะคะว่าเป็นที่ที่เราต้องมาพบกับตัวแม่นะคะที่มีดรีกีถึงระดับ Miss Universe นะคะนั่นจะเป็นใครนะคะเรามาพบกับท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำอ้นสวัสดีค่ะน้ำอ้นนะคะวันนี้ไม่ใช่น้ำอ้นนะวันนี้เป็นฟ้าใสเพราะว่าดูมีความแบบมีความฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งก็ปีชุดพีละโขนมาวันนี้นะคะจะพามาดู DPU Core ค่ะทุกคนก็จะงงว่า DPU Core คืออะไร DPU Core เป็นการเรียนการสอนนะคะหลักสูตรแบบเฉพาะของ DPU เด็ก DPU ทุกคนต้องเรียนนะปี1ปี2ปี3ปี4เนี่ยต้องเรียนนะคะเพื่อสร้างทักษะแห่งอนาคตทั้ง6ด้านเพื่อให้เด็กของเราเนี่ยกลายเป็นฟิวเจอร์สไวเวอร์ตัวจริงเหมือนในธีมของมันใช่ถูกต้องเลยอ่ะอยากรู้แล้วใช่มั้ยว่าข้างในมีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะไปกันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจุดที่3นะคะก็คือเขาเนี่ยก็จะดูข้อมูลเกี่ยวกับ DPU Core นะคะแล้วก็จะมีการแบบเป็นเกมตอบคำถามนะคะส่วนอีก2จุดนะคะก็จะเป็นเกมค่ะโดยแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์หรือว่า AI เนี่ยทุกวันนี้มันน่ากลัวขนาดไหนคะทุกวันนี้น่ะ AI เนี่ยมันพัฒนาทุกวันนี้ AI มันพัฒนาเข้าไปไกลมากและในอนาคตนะคะมันจะมีความสามารถเทียบเท่าหรือทดแทนมนุษย์แล้วนะคะคือว่าอนาคตข้างหน้าถ้า AI เข้ามาทำลายเราแล้วคือแบบเราไม่มีอะไรอย่างนี้หรอคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็ก DPU ทุกคนต้องปรับตัวค่ะค่ะโอเคมาดูนะคะมาดูค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอันนี้เกมอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นเขียนกลค่ะเป็น
ป็นเกี่ยวกับการสร้าง IoT ค่ะเป็นการต่อแต่ละข้อต่อค่ะค่ะเป็นกิจกรรมที่ให้น้องคีบลูกอมค่ะใครคีบได้อันไหนคีบเอาไปเลยค่ะอันไหนลองสาธิตให้ดูหน่อยได้ค่ะอันนี้เป็นข้อต่อแต่ละข้อต่อนะคะอันนี้เป็นถ้าเวลาตอนเรียนก็จะมีกิจกรรมก็คือการสร้างบล็อกอันนี้ค่อนข้างที่จะแขนค่อนข้างที่จะกำลังอ่อนนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะแล้วต่อไปค่ะโซนต่อไปก็จะเป็นโซนที่ให้เขาแข่งรถกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะเป็นยังไงคะพี่น้ำอ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนมาช่วยอธิบายหน่อยบ้านนี้คืออะไรคะฐานโรบอทครับจะเป็นโซนหนึ่งในวิชาของปีหนึ่งที่ทุกๆคนที่เข้ามาเรียนที่นี่จะต้องเรียนครับหมายถึงเด็กดีพียูทุกคนต้องเรียนเลยใช่เลยครับตอนนี้จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการประกอบตัวหุ่นยนต์แล้วก็การโคตติ้งให้มันเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับฐานนี้จะเป็นฐานสั่งให้บังคับให้หุ่นยนต์ไปตีปิงปองตรงกลางครับผมลองเล่นให้ดูได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะคะอย่างแรกทำยังไงกันครับอุ้ยเป็นการบังคับนะคะบังคับโอเคบังคับให้ก็คือใช้จับแถบนี่เหรอคะใช่ครับแท็บเล็ตนี่งั้นหนูก็บังคับได้น้องโฟนได้เลยครับโฟนมันเลี้ยวคุณแม่มันเลี้ยวมันเลี้ยวคุณแม่ตรงค่ะอย่างนี้แพ้แพ้แล้วเราไม่ทันเนี่ยโอเคค่ะแล้วก็จะมีจุดสุดท้ายนะคะเป็นจุดที่ให้น้องๆเป็นจุดที่บอกข้อมูลเกี่ยวกับ DPU Core นะคะให้กับน้องๆค่ะแล้วก็จะเป็นเกมตอบคำถามที่พูดไปตอนแรกค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันตรงใช้การใช้ทักษะใช่ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือน้องดูแล้วน้องก็จำแล้วก็ตอบคำถามโอเคใช่ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคโอเคค่ะยังไงก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่น้ำอ้นนะคะที่มาช่วยอธิบายนะคะเรื่อง DPU Core นะคะค่ะแล้วก็ยังมีหลักสูตรใหม่นะคะของมอเราบอกเลยเป็นหลักสูตรที่ชื่อว่า3บวก3นะคะปกติเทอมหนึ่ง6วิชาเราจะเรียนเนี่ย1 2 3 4 5 6ในเทอมเดียวหมดเลยถูกไหมคะแต่นี่หลักสูตร3บวก3เป็นหลักสูตรใหม่เราจะแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งก็คือครึ่งเทอมเรียน3วิชาแรกแล้วก็สอบให้เสร็จไปเลยแล้วก็ครึ่งเทอมหลังเราก็จะเรียนอีก3วิชาที่เหลือเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีเวลาไปทำความรู้จักได้หาสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่มีการแบบว่าไฟลนก้นเวลาทำงานเนอะอย่างนี้แหละค่ะยังก็ขอขอบคุณนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์น้องๆนะคะในวันนี้ที่มานะคะสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมดีพีโอของเราก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาที่นี่ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่ได้มาที่นี่ครับได้รับสิ่งใหม่ๆได้รับความรู้จากได้รับความรู้ใหม่ๆใช่ครับแล้วสนใจเรียนคณะอะไรคะเนี่ยนิติศาสตร์ค่ะโอ้ยนิติศาสตร์แล้วตัวเองศิลปศาสตร์อ๋อศิลปศาสตร์นะคะนี่นะคะเดี๋ยวขอไปถามอีก3คนนะคะถามคนสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะการที่ได้มาเยี่ยมชมโอเพนเฮาส์เราในวันนี้ก็รู้สึกดีครับพี่เขาให้ความรู้โอเคค่ะโอเคค่ะยังไงนะคะก็ขอจบรายขอดำเนินรายการเพียงแค่นี้นะคะยังไงก็ขอฝากนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งวันนะคะที่ให้น้องๆนะคะมาเยี่ยมชม Open House ของเรานะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมมานะคะสุดท้ายนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะขอบคุณน้องโฟมากๆเลยนะคะที่พาเราไปชม DPU Core ที่ Maker Space มาค่ะใช่ครับซึ่งทั้ง6ทั้งสะเหล่านี้นะคะก็จะต้องเรียนกันทุกคณะเลยนะครับใช่ค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้เราก็มีเรื่องอยากจะฝากน้องๆครับก็ช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับสำหรับระบบไลฟ์เนี่ยเราอาจจะตัดเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่างานของเรานะครับจะมีอยู่ไปถึง 3:00 น 4:00 นเย็นเลยน้องๆยังสามารถ
walk in นะครับเข้ามาร่วมชมคณะและสาขาที่สนใจได้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับตลอดเวลาเลยนะครับใช่ค่ะก็ต้องย้ำกันอีกหนึ่งรอบสำหรับทีมงานของเราในปีนี้นะคะคือ The Future Survivor นั่นเองนะคะการเรียนรู้ที่จะอยู่รอดในโลกอนาคตนั่นเองค่ะครับซึ่งการจัดงานของเรานะครับก็จะจัดในวันที่12ถึง13ธันวาคมนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้ยังเหลืออีก1วันนะครับมาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.นะครับจนถึงเวลา 15:00 น.เลยนะครับใช่ค่ะก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ความรู้เนื้อหาสาระมามอบให้กับน้องๆตลอดทั้งวันแน่นอนค่ะใช่ครับแล้วก็คงต้องฝากกันไว้อีกนะสำหรับช่องทางการติดต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตของเรานะเผื่อน้องที่ไม่ได้มาร่วมงานแล้วอยากจะศึกษาข้อมูลย้อนหลังนะครับก็ไปกันได้ที่ Facebook Fanpage นะครับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเว้นวรรค DPU ครับ Instagram นะครับ DPU_DNA ค่ะน้องๆสามารถเข้าไปกด follow ได้เลยนะคะแล้วน้องๆเนี่ยก็สามารถแท็ก story หรือว่าแฮชแท็กนะคะลงรูปและแฮชแท็ก DPU Open House 2019หรือว่า DPU Survivor ได้เลยนะคะก็จะมีพี่ๆแอดมินนะคะเข้าไปดูเข้าไปส่อง IG ของน้องๆด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทาง YouTube นะครับยังมีสื่อสร้างสรรค์ผลงานของรุ่นพี่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่DPU_Channel นะครับก็จะมีผลงานของรุ่นพี่ที่เป็นคลิปเนี่ยมากมายเลยนะฮะแล้วก็ยอด Subscribe ของ Channel YouTube DPU นะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยใช่ค่ะแล้วน้องๆคนไหนนะคะที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับงาน DPU Open House ของเรานะคะน้องๆก็สามารถแอด LINE เข้ามาสอบถามได้ค่ะที่ LINE@DPU_Progressive นั่นเองค่ะครับแล้วก็ที่พิเศษที่สุดที่อยากจะเชิญชวนน้องๆมาร่วมงาน DPU Open House 2019นี้นะครับก็เพราะว่าใครที่มาร่วมงานแล้วรู้สึกว่าเจอคณะและสาขาที่ตนเองสนใจมากๆและรู้สึกว่าอยากจะเรียนและเนี่ยแหละคือทางของตนเองแล้วนะครับน้องๆสมัครและมอบตัวภายในงาน DPU Open House นี้นะครับ12กับ13ธันวาคมนี้น้องๆจะได้รับสิทธิพิเศษนั่นก็คือทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาทเลยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นใช่ครับสำหรับพิเศษสุดสำหรับงาน Open House ของเรานั่นเองนะคะครับและนอกจากนี้ในรายละเอียดของแต่ละคณะแต่ละสาขานะครับก็จะมีทุนการศึกษาให้น้องอีกมากมายเลยนะครับถ้าเกิดว่าไปเยี่ยมชมคณะนั้นแล้วสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมครับมาร่วมงานพกพอร์ตโฟลิโอของตนเองมาด้วยนะครับพอร์ตโฟลิโอนั่นก็คือแฟ้มสะสมผลงานใช่ค่ะใครที่มีคือทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการเรียนนะครับก็สามารถรวบรวมเป็นผลงานเป็นแฟ้มมาสัมภาษณ์ได้ก็จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนางรำเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นกิจกรรมความสามารถพิเศษหรือว่าด้านกีฬาหรือว่าจะเป็นประธานนักเรียนเนี่ยน้องๆก็เก็บสะสมพอร์ตโฟลิโอนะคะแล้วก็นำมายื่นได้เลยใช่ใครที่เป็นตัวแทนโรงเรียนนะครับไปแข่งขันทักษะทางวิชาการนะครับในงานอื่นๆนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตเลยแล้วก็จะอยู่ในช่วงของบรรยากาศการแข่งขันด้วยก็คืองานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเนี่ยตรงนั้นแหละครับเป็นพอร์ตโฟลิโอที่สามารถเก็บมารวบรวมเป็นแฟ้มผลงานแล้วก็นำมาสัมภาษณ์ต่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ด้วยนะครับซึ่งยังจำภาพของตัวเองได้อยู่เลยคือตอนแข่งศิลปหัตถกรรมเนี่ยได้เยอะมากๆเลยค่ะพี่เบน นะครับคือจะบอกว่าตัวเองแฟ้มเยอะว่างั้นเถอะใช่ค่ะต้องขายของเพราะเราก็เกิดมาเป็นเด็กกิจกรรมถูกไหมคะอันนี้เพจของพี่นนท์ฝากติดตามด้วยเพจเกิดมาเป็นเด็กกิจกรรมนะคนอื่นนี่พออาจจะประมาณเท่านี้ของพี่ไฟชักนี่พอเท่านี้นะครับโอ้ใช่แล้วค่ะเปล่าครับวางอยู่บนตู้เสื้อผ้าค่ะอ่ะแล้วครับช่วงนี้สำหรับการไลฟ์สดของเราก็คงจะต้องหมดลงเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่างานของเราเนี่ยจะมีไปจนถึงเวลา 15:00 น.แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันด้วยกันนะครับน้องๆคนไหนที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะแล้วอยากมาพรุ่งนี้น้องๆห้ามพลาดเลยค่ะในวันพรุ่งนี้นะครับระบบการไลฟ์สดของมหาวิทยาลัยจะไม่มีเวทีกลางวันนี้แต่จะมีน้องคนนึงครับน่ารักมากจะพาเราไปตะลุยคณะต่างๆชมบรรยากาศวันพรุ่งนี้ก็คือน้องกัสไอเน็ตไอดอลชื่อดังใช่ค่ะดังนั้นวันนี้นะครับเราสองคนนะครับพี่เบนอานนท์บัวพาครับค่ะพี่ไฟแชกวิลาวันจันใบเล็กค่ะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ